สวัสดีครับทุก ยินดีต้อนรับสู่ Data Structure and Algorithm ตอนที่12นะครับ Graph Algorithm จริงๆถ้าเราลองดูตามตารางเนี่ยจริงๆเราก็ถือว่าเรียนมาเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อตั้งแต่12จนถึง15เนี่ยมันจะเป็นการเติมเต็มในส่วนที่เหลือที่มันหายไปแลละก็คือมันจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมที่เป็นอัลกอริทึมเฉพาะทางคือก่อนหน้านี้เวลาที่เราเล่ากันนะครับเราจะเล่าในแง่ของ Pattern Backtracking Divide and c u พวกนี้มันจะเป็นเชิงหลักการที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายสถานการณ์ออกมาได้อาจจะมีโจทย์บางประเภทที่ ได้แต่พอเป็นตั้งแต่บทที่12นะครับผมจะพูดถึงในแง่ของอัลกอริทึมที่มันเป็นเฉพาะหลักการนะครับก็จะมีตั้งแต่กราฟทรีสตริงเจอร์แมทริกซึ่งก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นเฉพาะที่ใช้สำหรับโจทย์เฉพาะเฉพาะทางออกมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการเสริมภาพที่อยู่ในหัวข้อก่อนหน้านี้ด้วยมันก็จะมีตั้งแต่บางอันก็หยิบกริด,ดมาใช้บางอันก็หยิบไดนามิกมาใช้นะครับทีนี้สำหรับหัวข้อกราฟอัลกอริทึมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันในหัวข้อนี้ก่อนบ้า้าาาาางงงออยย่่แรรรรรกกสสุดดเเคคพูถึฟไปใในนนบบทททีี 5. ี5นนััหํห อาจจะดูค่ามายังหัวข้อนี้นะครับจริงๆเราเคยมีการพูดถึงเรื่องของกราฟในบทที่5ไปแล้วว่ากราฟมันคืออะไรกราฟแบบมีทิศทางไม่มีทิศทางมีเวกเป็นประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของการเก็บข้อมูลกราฟเป็นแบบไหนเแบฟบเฟอร์เสิร์ชเแบฟบเฟอร์เิร์ชเป็นยังไงผมขอให้ทุกคนดูหัวข้อที่5ก่อนที่จะมาดูหัวข้อนี้นะครับทีนี้ครับเพื่อให้รูปแบบกราฟของเราอ่ะที่เราจะเล่าต่อจากนี้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมจะนําเสนอข้อมูลกราฟเป็นรูปแบบของเมทริกซ์ตามที่เราเคยคุยกันซึ่งรูปแบบของเม,ม์คอมีลัน ก็คือเป็นตารางนะครับระหว่างตารางแถวกับคอลัมน์ะครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเอ้ยจากจุด1ไปจุด1นึ่ะครับเราจะนําเสนอด้วยแถวกับเลขของคอลัมน์ออกมาอย่างเช่นเคสนี้เรามีเวท1จากศูนย์ไป1แปลว่าจากโหนดที่0ไปยังโหนดที่1เราสามารถเดินทางได้ไปในระยะทาง1หรือสามารถเดินทางไปมาหากันได้ในกรณีที่กราฟไม่มีเวทออกมานะครับซึ่งรูปแบบการนําเสนอเนี่ยเดี๋ยวเราใช้หมดเลยนะในกราฟต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อช็อตเท็ดพาธมินิมัมสเปนนิงทีต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ใช้รูปแบบเมทริกซ์ตัวนี้แหละครับเป็นตัวนำเสนอในการนำเสนอเรื่องราวของกราฟต่อจากนี้กันนะครับแล้วก็เบลฟอร์เซ mm ิร์เดฟเฟอร์เิร์เนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงในแง่ของการหยิบม,มาใช้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสิร์ชข้อมูลว่า้ยตำแหน่งมาอยู่อะไรยังไงผมแนะนําว่าให้ทุกคนมาทบทวนที่หัวข้อที่ห้านนี้ดีที่สุดนะครับทุกคนอ่ะผมจะสมมุติว่าทุกคนดูหัวข้อที่ห้าไปเรียบร้อยมีความเข้าใจในเรื่องของกราฟรูปแบบคอนเซปต์ของเมทริกซ์ของกรา เราจะมาคุยเรื่องยากๆของกราฟเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งซึ่งเรื่องยากๆของกราฟในวันนี้ครับเราจะมีคุยกันด้วยทั้งหมด2เรื่องใหญ่ๆครับหครับชอตเทสพาสครับคือว่าได้เรื่องของการหาระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับว่าปัญหาชอตเทสพาสเนี่ยมันคืออะไรมันมีจุดป,ประสงค์ในการแก้ปัญหายังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างผ่าน3ามกริทึมกันเด็กสตาร์เบลแมนฟอร์ดฟอยล์วอร์ชัลทั้ง3ามอันนะครับว่ามีรู ช็อตเทสผ่านออกมาอย่างไงบ้างนะครับอันที่2ครับมินิม,มัมสแปนนิ่งทรีครับเป็นการหาต้นไม้ที่มีน้ําหนักน้อยที่สุดออกมาครับมินิม,มัมสแปนนิ่งทรีครับจะเป็นหลักการที่เราจะพยายามเอากราฟ1อันนะครับมาทําการสร้างใหม่เป็นกราฟที่มีน้ําหนักน้อยที่สุดในกราฟกราฟนั้นเพื่อใช้ในการสํารวจรูปแบบของการนําเสนอกราฟที่สามารถ มองเห็นภาพออกมาได้ว่าเมื่อเราจะหากราฟที่มีน้ำหนักรวมน้อยที่สุดในกราฟเนี้ที่สามารถแบบกระจายออกมาเป็นต้นไม้ได้ครับเราสามารถสร้างมันออกมาเป็นรูปแบบใดได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ามันคืออะไรใช้กระจกป,ประมาณไหนบ้างแล้วก็จะมารู้จักกันผ่าน2องอัลกอริทึมสุดดังซึ่งใครที่แนวอัลกอริทึมมาต้องเคยได้ยินชื่อน,นี้นะแน่นอนก็คือพิมพกับกูสโก้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับ เราก็จะมาพูดถึงโจทย์ลิโค้ดแต่โจทย์ลิโค้ดสองข้อผมจะเมนชั่นอย่างนี้ผมจะอธิบายโจทย์ลิโค้ดโดยประมาณแต่ผมจะไม่บอกโซลูชั่นนะผมจะให้ไอเดียโดยประมาณว่าข้อเนี้ยแก้โดยใช้เดียประมาณไหนและขอให้ทุกคนไปลองคิดต่อเองเพราะว่าพวกกราฟเอาไว้ด้วยครับคือถ้าเรารู้คอนเซ็ปต์ของมันโค้ดมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า คอนเซปที่เหลือครับเราจะหยิบการาฟหรือไอเดียประมาณไหนมาใช้อะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่เหลือที่มาอยู่ระหว่างกลางหรือสอดแทรกระหว่างกลางแล้วแต่มันก็จะเป็นเรามาณราวนี้ใช้ท็อตเชตพารข้อนี้ใช้มินิมัมสเปนนิ่ง um ทีในการค้นหาเดี๋ยวเราจะมาทําการเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปัญหาลีดโค้ดเนี่ยมันมีรูปแบบในการที่จะนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะครับอะเริ่มจากชอตเทสพาธก่อนเลยชอตเทสพาธพับเบิครับปกขออาอิงภาพตามวิกิพีเดียนะคือการหาเสสส้้นนทททาางีี่่ัุดจก จุดเป้าหมายไปยังจุดปลายทางออกมาครับสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากหาเส้นทางที่สั้นที่สุดสมมติว่าเป็นกราฟหน้าตาประมาณนี้นะครับโนดแต่ละโหนดก็จะแทนด้วย a b c อะไรอย่างนี้เราอยากหาระยะทางที่สั้นที่สุดจาก a ไป f อ่ะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดได้หน่อยสิว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดอยู่ตรงไหนเราก็โอเคเดินปุ๊บ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 ถ่ายที่สุดเส้นทางนี่แหละสั้นที่สุดแหลวในกราฟกราฟนี้นะครับ อันนี้แหละครับสิ่งที่เราเห็น A C E D F เนี่ยเนี่ยคือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่สามารถเดินจาก A ไปยัง F ได้นะครับทุกคนจะเห็นอะไรในภาพนี้ไหมครับทำไมเราถึงต้องหาเส้นทางที่สั้นที่สุดครับหครับหโหนดสามารถไปได้หลายเส้นทางเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราสามารถเดินทางจากเส้นทางหนึ่งไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งออกมาได้เนี่ยแปลว่าเราต้องสํารวจทุกเส้นทางในการที่เราสามารถเดินออกไปได้นะครับว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วหรือยังมีเส้นทางไหนที่สามารถส้้้นนกกว่่าาีออมมไดซึง เป้าหมายของการหาพวกช็อตเทสพาดเนี่ย โดยปกติโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่ครับมันก็จะมีใช้สมการแก้ปัญหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเส้นทางที่ประหยัดที่สุดเส้นทางที่เชื่อมต่อเครือข่ายและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดมันก็จะเอาง่ายๆครับคืออะไรก็ตามที่เราต้องการหาสั้นที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดหรืออะไรก็ตามที่ต้องการเวทน้อยที่สุดนะครับปัญหาช็อตเทสผ่านเนี่ยจะเป็นปัญหาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ออกมาได้ซึ่งถ้าเราคิดแบบตรงไปตรงมาเราก็เหมือนแบบเราเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยคำถามก็คือเรามีหลากหลายเส้นทางเลยเราต้องการเดินทางสมารเถ ไ,ได้คําถามก็คือเส้นทางไหนสั้นที่สุดเนี่ยครับคือช็อตเทสพาธนะครับโดยที่น้ําหนักอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะ represent มันออกมาในอะไรบ้างน้ําหนักก็จะมีตั้งแต่พลังงานที่ใช้ระยะทางคอสทที่ใช้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเวทเนี่ยเราจะนําเสนอออกมาก็คือเลข2องสามสี่นะครับนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนถ้า2องสามสี่เป็นระยะทางมันก็คือการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดถ้า2องสามสี่คือคอสหรือก็คือค่าใช้จ่ายมันก็คือค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดที่เราสามารถดําเนินการตั้งแต่ A จนถึง f ออกมาได้เป็นต้นนั่นนเองัม ึ้นอยู่กับรูปแบบของการนําเสนอของเรานะครับแต่ทีนี้โจทยเราชัดให้ผ่านครับก็คือ การหาเวทที่น้อยที่สุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งออกมานั่นเองนะครับทีนี้เอากริทึมที่สามารถหาชัดเท็พาดได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายกริดทึมมากทุกคนแต่ผม,มจะหยิบม,มาแค่3ามกริทึมซึ่งสามกริทึมเนี้ยเป็นรากฐานสําคัญที่สามารถนําไปอ่านในกริทึมอื่นๆต่อได้เพราะกริทึมอื่นๆอ่ะมันจะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงก,กันกับมากอย่างทุกคนไปอ่านแบบเพิ่มเติมในเนี้ยเอสตาร์ A อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นมุมมองที่ทําการเพิ่มเติมมาจากเด็กไซ้ทีหนึง่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่่งง3 3รรรรูููปปปปแแแบบบบบบเนนีีี้ย็ททมมโจ์กาาใช ที่มันแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายนะครับว่าเดนะ็กสตาร์เบลแมนฟอร์ดฟอยล์วาเชลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดไหนที่พิจารณาใช้ไม่ใช้อะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เราจะมาสวดกระดิที่ง่ายที่สุดในช็อตเทสผ่านกันคือเด็กสตาร์นั่นเองครับเด็กสตาร์ครับถ้าใครอยากอ่านที่มาเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกค้นพบมาโดยพ่อหนุ่มที่ชื่อเด็กสตาร์นะครับคือเด็กสตาร์เขาจะมีสิ่งที่เขาชอบพูดกันก็คือความยากของสิ่งนี้มันยากตั้งแต่อชื่อคนอ่านเนี่ยแหละครับก็คือ เน่ก็คือถูกคิดค้นโดยคอมพิวเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งก็คือท่านเอจเจอร์วิลดิกสตาร์มาครับดิกสตาร์ครับมีเอกลักษณ์หนึ่งอย่างในการที่เราสามารถหาชเชตพาร์ทได้ครับก็คือเป็นการหาชเชตพาร์ทโดยใช้ไอเดียที่ชื่อว่ากริดดี้เอากริทึมนั่นเองครับถูกต้องครับในบรรดาสามอันนี้ก็คืออันนี้เป็นรูปแบบเดียวที่ใช้รูปแบบของกริดดี้ในการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นไอเดียกริดดี้คืออะไรทุกคนไอเดียกริดดี้คือเราจะทําแล้วเราจะไม่ย้อนกลับนั่นเองครับเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เราพิจารณาในการเดินทางครับตอนที่เราเดินทางจากอีกโนนหนึ่งไปอีกโนนหนึ่งครับเราต้องมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่สั้นที่สุดออกมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเดสต้าครับมันเลยถูกดีไซน์มาว่ามันจะต้องเป็นกราฟที่มีน้ำหนักแบบบวกเท่านั้นเนื่องจากทาให้มันสามารถหาค่าที่มันค่อยๆเพิ่มค่าเข้าไปจนมั่นใจได้ว่าโอเคทุกราฟอ่ะมันมีค่าที่เป็นตัวเลขบวกเสมอค่าที่เราสามารถเพิ่มมาได้จะเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นเสมอจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถใช้รูปแบบของกรีดีี้ันนกาม่ทเดีา กราฟมันมีน้ำหนักเป็นลบอะก็คือเวชเป็นลบปุบคือจบเลยนะใช้เด็กสตราไม่ได้เลยเด็กสตราจะไม่สามารถการันตีคำตอบได้เลยนะครับนั่นแปลว่าไอ้สองอันที่เหลือเนี่ยการันตีคำตอบลบได้ใช่ไหมถูกต้องและไม่ใช่กินดี้ใช่ไหมก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะเราจะลองมาวาดภาพกันเพื่อให้เกิดภาพของเด็กสตาร์ขึ้นมาก่อนที่เราจะไปดูโค้ดกันนะครับอ่ะผมขออนุญาตเล่ากราฟนี้สักครู่นะนี่คือกราฟตัวอย่างจากโค้ดของเราครับอันนี้ผมลองเจเนอเรตจากตัวที่เป็นแพนยูเอล์มานะครับกราฟเนี่ยจะเป็นกราฟแบบอันเดเล็กเต็ดนะครับก็คือสามารถที่จะเดินไปกลับมาได้ทั้ง2เส้นทางนะครับโนดแต่ละโนดตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8โนดนะครับอ่าเรามีทั้งหมด8โนดแต่ละโนดก็จะมีเวยตามนี้นะครับเนี่ยผมไม่ดูโนด0โนด1โน ทางที่สั้นที่สุดครับที่สามารถเดินทางจากโหนศูนย์ไปยังโหนแปดามาได้ว่าเส้นทางไหนสั้นที่สุดออกมานั่นเองไอเดียของดิกสัาเป็นอย่างนี้ครับไอเดียของดิกสัาจะสมมุติว่าทุกโหนจากโหนศูนย์นะครับไปยังโหนเส้นทางไหนก็ตามครับให้กําหนดค่าเป็นอินฟินิตี้ไว้ครับแปลว่าอะไรครับสมมุติว่านี่เป็นตารางนะเป็นตารางที่เดินทางนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตารางนี้จะมีความหมายว่าจากโหนศูนย์ไปถึงโหนหนึ่งใช้ระยะทางเท่าไหร่จากโหนศูนย์ ไปถึงโนดสครับอันนี้ผมเป็นทาร์เก็ตครับใช้ระยะทางเท่าไหร่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเด็กส์ต้าครับจะเป็นการการันตีว่าจากโนดศนย์ครับก็คือโนดจุดเริ่มต้นน่ะไปถึงโนดใดๆก็ตามแต่ ที่อยู่ใน1 2 3เนี่ยครับจะเป็นการการันตีว่านี่คือระยะทางที่สั้นที่สุดที่เดินทางตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปจนถึง8ที่เป็นเป้าหมายออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเด็กสราครับมันคือการสร้างเส้นทางที่สั้นที่สุดตั้งแต่โหนดซอสก็คือโหนดที่เราทําการเลือกระบุเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไปจนถึงทุกโหนดที่อยู่ในกราฟออกมาเพราะฉะนั้นเราจะสามารถตอบได้เลยครับว่าจากศูนย์ไปหนึ่งศูนย์ไปสองศูนย์ไปสามะระยะทางที่สั้นที่สุดในแต่ละเส้นทางอะเป็นไงถปึ ออกมาได้นั่นเองนะครับเริ่มต้นครับเราจะเริ่มจากโหนสูรก่อนโหนสูรสามารถเดินทางไปยังเส้นทางาาไหนได้บ้างครับโหนสูสามารถเดินทางไปยังโหนหนึ่งก็คือเส้นทางนี้สามารถเดินไปได้ได้ค่า4ี่ออกมาได้โหนศู์สามารถเดินทางไปยังเส้นทางนี้ก็คือไปยังโหนเจ็ดออกมาได้ก็คือเป็นค่าที่ได้เท่ากับแปออกมาได้ ค่าที่เหลือเราจะใส่ป Infinity, เป็นอินฟินิตี้เยาไว้เพราะเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าเส้นทางของมันนะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่เราก็จะมองว่ามันใช้ค่าแบบมากมากเลยนะครับซึ่งใช้สําหรับการเปรียบเทียบในอนาคตนะครับหลังจากนั้นฮารับเมื่อพิจารณาทุกเส้นทางเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำครับก็คือเราทําการตัดโนดศูนย์ออกจากระบบเลย <c oughs> ตามขา้อเสนอของกิ๊ดดี้ครับอะไรที่พิจารณาแล้วเราจะไม่พิจารณาซ้ําอีกแล้วเพราะฉะนั้นกิ๊ดดี้เราจะเป็นลักษณะประมาณนี้เสมอเมื่อเราเดินทางไปยังโนดต,ต่อไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเดินทางไปเร่ทัการนะคบ อะไรก็ตามที่เคยพิจารณาไปแล้วครับเราจะไม่กลับมาพิจารณาซ้ำอีกแล้วซึ่งพวกนี้ครับมันจะถูกกองไว้ในกลุ่มที่ชื่อว่า visited ครับก็คือเป็นโหนดที่โดนพิจารณาไปแล้วเราจะไม่กลับมาพิจารณาซ้ำอีกแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่เราบอกนะคือกิ d ดดี้เดินแล้วเดินเลยก็จะเหมือนกับกิดดี้ที่เราเคยเรียนมานะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ต่อไปครับกามคอนเซปต์กิดดี้ครับเรากำลังหาะไรครับทุกคนช็อตเท็ดพาดเราก็ต้องไปยังเส้นทางที่ช็อตเท็ดสุดซึ่งช่องทางที่ จุดติดสุดก็คือโนดหนึ่งนั่นเองเราเดินทางไปยังโนดหนึ่งต่อนะครับนี่เลือกจากสองเส้นทางที่สั้นที่สุดออกมานะครับหลังจากนั้นครับตอนที่มาถึงโหนดที่1ครับทางที่โนดหนึ่งครับสามารถเดินทางไปต่อได้แต่เราจะไม่พิจารณาเส้นทางเดิมเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี้ยเราไม่พิจารณาแล้วเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันเคยเดินผ่านมาแล้วเราจะไม่เดินกลับไปนะครับเส้นทางที่1สามารถเดินทางได้มีอะไรบ้างครับสามารถเดินทางไปยังทางนี้ได้สามารถเดินทางไปยังทางนี้ได้2เส้นทางทีนี้ครับคอนเซปต์ของตัวนี้มีอยู่ว่าเราจะนํําาเเววที่ตััองงกล มีอยู่ครับก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดที่ตัวเองมีครับบวกกับเส้นทางที่จะเดินต่อไปแล้วนําไปพิจารณาว่ายังน้อยกว่าเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้ไหมยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้จากศูนย์นะครับเดินทางไป1อ่ะมันใช้ระยะทางก็คือสั้นที่สุดก็คือ4จากที่เราวิเคราะห์มาเมื่อเราเดินมายังเส้นทางที่2ครับมันก็จะต้องเอาเส้นทางของตัวเองอ่ะมาบวกด้วยบวกกับเส้นทางที่กําลังเดินไปก็คือ8เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเส้นทางที่2ครับก็คือมันก็จะกลายเป็น4บวก 8ออกมานั่นเองซึ่ง4ก็คือระยะทางของเส้นนี้ที่เราเดินมาก็คือจาก0ไป1 8ก็คือระยะทางของเส้นนี้ที่เดินทางมาจาก1ไป2นะครับ4บวก8ครับเมื่อเทียบกับ e n f i n t y ใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือ12นั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถอัปเดตเลขใหม่กลายเป็น12ออกมาได้นะครับหลังจากนั้นครับอีกเส้นทางหนึ่งครับอ่าเส้นทางนี้แหละที่ถ้าใครก็ t จุดนี้ปุ๊บอะเด็กสตาร์ทำต่อได้ทั้งระบบเลยครับจาก1ไป7ครับมีค่าเท,ท่เา,าก,กับ11กก็็ะยาเจลปน 15ก็คือไป็น4บวกกับ11มาครับเท่ากับ15 15กับ8ใครน้อยกว่ากันครับ8น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเลขนี้ไม่ต้องอัปเดตครับอย่างที่เราบอกครับคือ ตอนที่เรามีการเดินทางในแต่ละเส้นทางครับมันอาจจะมีเส้นทางที่มาสามารถเดินทางไปได้ซึ่งถ้าเส้นทางใหม่ที่เรากำลังค้นพบเนี่ยเส้นทางใหม่ที่เรากลังค้นพบที่เราค้นพบว่ามันได้เวทมากว่ากับห้มาครับปรากฏว่ามันไม่ได้สั้นไปกว่าเส้นทางเดิมที่เคยค้นหาได้แปลว่าเส้นทางที่เรากำลังเจอไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดแปลว่าเส้นทางนี้ถ้าพูดกันตามแบบภาษาบ้านๆก็คือเป็นเส้นทางที่เราไม่ควรเดินไปถ้าเกิดเป็นช็อตเทสพาธเพราะฉะนั้น เส้นทางที่เราควรเดินไปจริงๆอ่ะมันควรจะเดินทางนี่อ้อมจากศูนย์มายัง7แบบนี้ไม่ควรจะต้องเดินทางผ่านโนนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาแบบนี้ครับเราก็จะไม่อัปเดตเลขนี้ก็จะคงเป็นเลข8แบบเดิมออกมานั่นเองและท้ายที่สุดครับเมื่อพิจารณาโนนหนึ่งสำเร็จครับตัดโนดหนึ่งออกจาการะบบครับและตัดโนนหนึ่งออกจากทาร์เก็ตไปแปบลบว่าตอนนี้ระยะทางที่สั้นที่สุดของโนดที่1ก็คือ4นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเ,เห็นภาพนะตอนที่เราทําไปต่อไปต่อที่โนดต่อไปครับ โนดอะไรครับที่มีค่าน้อยที่สุดครับในตอนนี้โนสใช้ในระยะทางทั้งหมด12บสโนเใช้ได้ระยะทางทั้งหมด8ใครน้อยกว่ากันครับคําตอบก็คือ8ที่เหลือเป็น Infinity, ปินฟิตี้เราอย่าไม่ได้วิเคราะ์เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราจะไปต่อครับก็คือเราไปต่ออย่างเส้นทางที่7ตรงนี้นะครับก็คือมาสู่ตรงนี้เป็นระดับต่อไปนั่นเองนะครับมาที่7บ้างครับอย่างแรกสุดอะไรที่เคยเดินทางไปแล้วไม่เดินทางซ้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินทางย้อนกลับไป0ย์ไม่เดินทางย้อนกลับไป1 เพราะฉะนั้นเราลองมาดูที่7จครับเสามารถเดินทางไปเส้นทางไหนได้บ้างครับเจสามารถไปทางนี้ได้จะสามารถไปทางนี้ได้เพราะฉะนั้น7สามารถไปยัง6กับ8ออกมาได้นะครับไม่มีเส้นทางอื่นแล้วที่ไปได้7ไปได้สเส้นทาง2เส้นทางเ็เดินมาแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับทุกคนเดินทางจาก7ไป6ครับ7ครับระยะทางที่มันเดินทางมาสั้นที่สุดคือ8อย่างที่เราบอกนะนี่คือกรีดี้ตามหลักการของกรีดี้ครับเราไม่รู้ว่าเส้นทางที่เดินทางมาจริงๆแล้วมันมาจากทางไหนอันนี้คือที่เราเล่าไปตอนแรกอ่ะคือเราเดาเนื่องนดั่่ีี้ททสสุ ที่กิดเดียววิเคราะห์มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเดินทางไปยัง2เส้นทางจาก7ไป6ครับก็จะกลายเป็น8 1บวกหครับแบวกหกับ Infinity ใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือ8ปบวกหน้อยกว่าเพราะฉะนั้นค่าก็จะอัปเดตเป็นเลข9ครับอีกเส้นทางหนึ่งด้านล่างครับเไป8ครับมีค่าเท่ากับ7ครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 8บวกกับ7เท่ากับ15ครับ15กั้ i ก f i ฟ i t y ใครน้อยกว่ากันครับก็ต้องเป็น15ครับอัปเดตใหม่เป็นเลข15พิจารณาเสร็จหมดทำไรครับตัดออกจากกองมารดกค,ครับตัดออกจากกองมรดกค,ครับและเดินทางต่อครับะ ไขน้อยที่สุดในเรื่องราวนี้ครับอ่ะดูทั้งสายระบบตอนนี้ตอนนี้โนด2สอ่ะสั้นที่สุดคือ12บโนด6สั้นที่สุดคือ9โนด8ดสั้นที่สุดคือ15เราก็ต้องเลือกไปยังเส้นทางของโนด6นั่นเองครับไปต่อยังโนด6ครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาสู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นภาพอะไรไหมโจทย์ของ d ดียกสตาร์ก็คือแรกสุดครับเราจะเริ่มจากโนดที่เป็นทาร์เก็ตออกมาก่อนเดินทางไปยังทุกเส้นทางอัปเดตใส่ตารางที่เป็นตารางดิส t ทนต e ตัวนี้ครับ ตอนที่เราพิจารณา1กับเจ็ดใครสั้นกว่าเดินทางมายังโหน้นั้นตอนที่มาถึงโหนที่1ใครสั้นกว่าเดินทางมายังโหน้นั้นเหมือนตอนนี้ครับตอนที่เราถึงโหนที่7ครับใครสั้นที่สุดในนี้ซึ่งก็คือ6เราก็จะเดินทางมายังโหน้นั้นแล้วทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดครับเราเดินทางไปครบทุกโหน้เราจะได้เส้นทางที่สั้นที่สุดออกมาได้นั่นเองอ่ะผมจะทาไปต่อจนจบนะทุกคนโหนห6ครับสามารถเดินทางไปได้กี่เส้นทางครับไม่นับเส้นทางซ้านะครับซึ่งโหนด6ก็จะได้ไปได้เส้นทางนี้ กับเส้นทางนี้ที่ยังไม่เคยแวะไปนะครับสังเกตนะเรายังแวะไปยังเส้นทาง8ได้เพราะเส้นทาง8ยังเป็นเส้นทางที่เรายังไม่ได้ทําการมาร์กว่าเราเคยผ่านมาแล้วเป็นแค่เส้นทางทางผ่านที่ผ่านจาก7ที่เราวิเคราะห์ไปแค่นั้นซึ่งเส้นทางที่เราจะไม่วิเคราะห์แล้วก็คือเส้นทางที่เข้าวิสิตเตออกไปแล้วก็คือเส้นทางที่เราดำไปยังจุดนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับสเส้นทางครับ6สั้นที่สุดคือ9ครับ6ไปยัง5ครับก็จะกลายเป็น 9บวก2ก็เท่ากับ11 11กับฟีใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือ11ครับกลายเป็นเลข11มาครับด้านล่างก็คือเลข6ครับ9บวก6เป็น15ครับ15กับ15ใครน้อยกว่ากันครับเท่ากันครับอัปเดตหรือไม่อัปเดตก็ได้ครับมันหมายความว่าไงครับหมายความว่าจริงๆอ่ะเนี่ยมันอาจจะเดินไปยังเส้นทางนี้ปึ๊บหรือจริงๆมันจะเดินไปยงเส้นทางนี้ปึ๊บระยะทางมันก็จะเท่ากันออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่อัปเดตครับพิจารณาเรียบร้อยครับทำไรัทนนมาาิ้งะะฉครับ มาโคทิ้งครับใครสั้นที่สุดในตอนนี้ครับตอนนี้อ่าเรามี12ของโนด2เรามี11ของโนด5แล้วก็เรามี15ของโนด8เพราะฉะนั้นสั้นที่สุดก็คือ11ของโนด5ไปยังโดนดที่5ต่อครับโอ้โนด5นี่ไปได้หลายเส้นทางโนด5ไปได้ทั้งหมด3เส้นทาง3เส้นทางนี้ยังไม่เคยไปมาก่อนด,ด้วยนะครับทั้ง3เส,ส,ส้นทางโนด5ครับไปยังเส้นทางนี้ได้ไปยังเส้นทางนี้ได้แล้วก็ไปยังเส้นทางนี้ได้โนด5มี11อยู่แล้วผมเริ่มต้นจากอ่าไปทาง2ก่อนแล้วกัน 11บวกกับไปยัง2ก็คือ4ี่เท่ากับ15 12กับ15ใครน้อยกว่ากันครับ12ครับเพราะฉะนั้นคงเลข12ไว้เหมือนเดิมครับไปเส้นทางที่2ครับเส้นทางตรงกลางครับจากหน่วยหไปหน่วยสคือ10ครับเพราะฉะนั้น11บเวกสิครับเท่ากับ21ครับ21กับ infinity ใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือ21ครับผมจะไปแบบเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะหน่วยหไปยังหน่วยสครับใช้ค่าทั้งหมด14ครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น11บเอ็ดบวกกับ เท่ากับ25ครับ25กับ Infinity ใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือ25ครับปั๊บแบบนี้ออกมาครับพิจารณา3เส้นทางเรียบร้อยครับทำการคิวโหนด5ทิ้งครับคิวทิ้งคิวทิ้งครับใครสั้นที่สุดในเซตนี้ครับ12 25 21 15ที่ยังคงเหลือ4โหนดครับ12สั้นที่สุดครับไปต่อยังโหนดที่2ต่อครับบ ต่อนี้ต่อโน้สครับไปได้กี่เส้นทางครับเท่าที่เราดูจากโนดที่ไม่เคยไปก็คือไปได้ทั้งหมดอ่ะอ่ะสิบสองไปยางเส้นทางนี้ได้12บสไปยังเส้นทางนี้ได้นะครับที่เหลือก็ไม่ไปเพราะว่ามันเคยไปมาแล้วนะครับมีแค่2เส้นทางที่มันสามารถไปได้นะครับ2ไป3ครับ2ไป3 2แต่เดิมมี12ครับ3ก็คือ7เพราะฉะนั้นเป็น12บวกเเป็นเท่ากับ19 19กกับ25ใครน้อยกว่ากันครับ19บกครับอัปเดตเลขใหม่เป็นริบเก้กครับเริร์บเริมแตะเป้ 2ครับคือ12 8จาก2ไปยัง8ก็คือใช้2เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น12บวก2เท่ากับ14 14กับ15ใครน้อยกว่ากันครับ14นั่นเองครับอัปเดตเป็นเลข14บครับลหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมครับตัด2ออกจากกองบรรดกครับไปไหนต่อดีผู้เจริญทุกคนน้อยที่สุดในเสจนี้คือเท่าไหร่คำตอบก็คือ14นั่นเองครับถ้าสมมุติอนะ่ะเราพูดว่าเฮ้ยไปยังเป้าหมายที่เป็นเลข8อ่ะแล้วเราตามหาเลข8ที่สั้นที่สุดอ่ะอันนี้คือเรามาถึงคำตอบแล้วนะคือตอนนี้ เราเดินทางมาสู่เส้นทางของเลข8และเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอนะ่ะตอนนี้เราอ่ะสามารถที่จะตอบได้แล้วว่าตอนนี้เส้นทางที่สั้นที่สุดอ่ะที่สามารถไปได้อ่ะก็คือ14 mm hmm. เมื่อเราเดินทางจาก0ูนย์ถึง8นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรา mm hmm. เรามาถึงโหนด8เราลองสังเกตดูเห็นไหมโหนด8อนะ่ะเราไม่สามารถเดินทางไปได้อีกแล้วเพราะว่า7ก็เคยไปแล้ว6ก็เคยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเขียวนะครับคือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่สามารถหาได้ด้วยวิธีการดิกสตาร์นั่นเองทีเนี้ยถ้าเราจะไปต่อให้ครบอะครับในเคสของก เราก็จะมาพิจารณาที่3เพิ่มเติมถ้าสมมติเราลองพิจารณาที่สมมุติว่าเราพิจารณาโนดแปดเลยเรียบร้อยเรากลับไปที่3ามครับเราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยสามันยังสามารถเดินไปได้อีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางนี้นั่นเองซึ่งจากโนดสาไปยังโนดสครับซึ่ง3มันคือ1 9เ้าเนะบอกไปยังโนดสก็คือ9ก้เท่ากับยีเพราะฉะนั้นยี่ก็ยังไม่น้อยกว่า21เพราะฉะนั้นระยะทางที่สั้นที่สุดของโนดตสาก็จะเป็นเท่านี้ก็จะพิจารณาโน้งะสุกตเสามทล้ คือตอนที่เรามาถึงโนดแปดอะ ท้ายที่สุดมันอาจจะไม่ผ่านบางโหนดก็ได้แต่มันจะอาจจะเจอเส้นทางที่สั้นที่สุดในระหว่างการเดินทางโดยที่ไม่ผ่านบางโหนดออกมาก็ได้เพราะเด็กสตาร์ครับเราไม่ได้กาลังบอกว่าเราจะต้องผ่านทุกโหนดเราแค่ตามหาระยะทางที่สั้นที่สุดออกมานะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยศูนย์ไปสามไม่เยอะเท่าไหร่จากศูนย์ไปสี่เท่าไหร่จากศูนย์ไปห้าเท่าไหร่เราก็ต้องพิจารณาให้ครบทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองมองเป็นกราฟต่อก็คือเราต้องพจาา 19, ิจารณา19พิจจารรณ28ต่อนคบทงกลล้วาพงจะตอบได้ว่าคือตาราง,ง path ท่านยี่ดินทางงไปยั1 2 3 4 5 6 7 8สั้นที่สุดเป็นเท่าไหร่นะครับคือรูปอ่ะมันมันดูหลอกจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดกันตาม value จริงๆอ่ะคือ0ย์ไปถึง3กระสไปถึง4่ไกลกว่า0ูนย์ไปถึง8นะครับนี่คือเด x กสตาครับเพราะฉะนั้นไอเดียของเด็กสตาคือ1ครับเราเริ่มจากโหนดเริ่มต้นครับและหลังจากนั้นจากโหนดเริ่มต้นครับหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนดเริ่มต้นและหลังจากนั้นครับเราเดินทางไปตามเส้นทางที่สันสน้น,ท,ท,าานที่สุดเร,ดาร,าดเรื่อยๆและทุกๆการเดินทางครับเอาค่ากรับกลับมาอั คือซอสครับที่เป็นโหนศูนนะครับไปจนถึงเป้าหมายก็คือ0ูนจนถึงแนะครับระยะทางเป็นเท่าไหร่ออกมาได้บ้างนะครับทีนี้ตารางเนี้ย แค่บอกว่า0ูตร1-8นะไม่ได้เป็นการการ,การันตีว่าจาก1-3จาก1-4จาก1-5ถ้าสมมติว่าเราอยากเอาระยะทางพวกนี้ออกมาครับเราก็ต้องมาเบรกดาวอีกทีหนึ่งว่าท้ายที่สุดแบบเฮ้ยจากถ้าสมมติเรามีกราฟใหญ่ขึ้นมาสมมติเราบอกว่าเราอยากเดินทางจากจุดเนี้ยไปจนถึงจุดเนี้ยแล้วเราบอกว่าเราอยากหาระหว่างกลางเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องหาช็อตเทสพาธของจุดที่อยู่ระหว่างกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กสตาร์มันจะเป็นกา,การการันตีจากจุดที่เป็นจุดซอทีท่เรามีการระบุมามนจนถึงเป้าหมายของแต่ละตัวที่อยู่่ในาาน,นนนนกกรราาฟอออมแคคัั้ะะบทีี เมื่อเรากลับมาอย่างตัวโคดครับโคดเมื่อกี้สิ่งที่ผมทำครับก็คือผมทำการเลเยอร์เซนต์กราฟเมื่อกี้ครับที่เราเห็นเป็นรูปเมื่อกนนี้นะ้เนี่ยรูปใหญ่เมื่อกี้ ให้ออกมาเป็นในรูปแบบของเมทริกซ์ก็คือเป็นตาราง 2. อกสแบบที่เราเคยนําเสนอไปเลยครับก็คือจาก0ูนย์ไป0จาก0นย์ไป1ซึ่งถ้าจากศูนย์ไปตัวเองอะ่ะก็คือกําหนดเป็น0นแต่ถ้าเกิดมีตัวไหน0ูนย์ไป1มีค่าหรือสามารถเดินทางไปได้ก็ให้ทำการใส่เลขเวกไปอย่างเทสเนี้ยศูนย์ไปหก็คือมีค่าเท่ากับ4ก็จะเปรียบเทียบได้กับภาพภาพนี้ก็คือตรงตําแหน่งเนี้ยก็คือจากศูนย์ไปหครับที่เราสามารถเดินทางไป4ออกมาได้เราก็นําเสนอมาเป็นเมทริกซ์แบบนี้ออกมาครับสร้างัา Star, ามาวามารรามาตว Priority Queue มองภาพง่ายอย่างนี an ้เลย Priority Queue ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทําการเรียงลําดับว่าเราจะทําการหยิบเวทที่น้อยที่สุดในแต่ละรอบเพราะอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้ครับจังหวะที่เราเดินทางไปใหนอันครับเราจะเดินทางไปยังเวทที่สั้นที่สุดออกมาเพราะฉะนั้นโหนดต่อไปที่เราทําการเดินทางไปได้เช่นตอนที่เราเดินทางจากโหนดศูนย์ไปโหนดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วจะเดินทางไปยังโหนดต่อไปอ่ะเราต้องเดินทางโดยหยิบโหนดที่สั้นที่สุดออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุด ผมก็เลยสร้างพ r i ิตี้คิวขึ้นมาโดยการที่บอกว่าเราจะาค่าที่น้อยที่สุดนะครับมาเป็นตัวแรกที่เราทําการหยิบออกมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถเดินทางไปต่อออกมาได้จะได้ไม่ต้องมาเขียนคําสั่งซอสแบบซ้ำไปซ้ำมาครับใช้คุณสมบัติของพ r i ิตี้คิวของ STL ครับในการที่จะคอยเรียงออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นโนดท,ที่เราจะหยิบจากตัวท็อปครับ PQ t o p ตัวนี้จะมั่นใจได้ว่านี่คือโนดท,ที่น้อยที่สุดออกมาได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้เลยเมื่อเราหยิบโนดที่น้อยที่สุดมาครับลูปไปยังทุกอัันนนครบทีี่โดเ้ สามารถเดินทางไปได้ก็คือมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ครับแล้วหลังจากนั้นเราเอา distance ใหม่มาบวกครับเทียบกับ distance ใหม่เมื่อเทียบกับ distance เดิมก็คือที่เมื่อกี้ที่เราทาการเทียบครับว่าเลขที่มีอยู่กับเลขใหม่ที่ได้มาค่าไหนมีค่าน้อยออกว่ากันถ้าค่าไหนน้อยออกว่ากันอัปเดต distance ใส่ค่าใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ทําการต่อโหนโดนี้เข้าไปเพื่อให้ท้ายที่สุดนะครับมันเข้า priority queue เพื่อไปทําการเรียงออกมาใหม่ได้นะครับและสุดเราก็จะทาอย่างนี้ยไปเรื่อยๆจนสามารถเดินทางได้ครบทุกโหนดนั่ ไอจังหวะที่เรากาลังไล่ไปแต่ละตัวครับจริงๆแล้วคือไวล์ลูปตัวนี้เลยเดินทางไปยังแต่ละโนดที่ยังไม่เคยเดินทางไปสามารถเดินทางไปได้แล้วเอาดิสแทนใหม่ครับก็คือไอตัวน้ําเงินเมื่อกี้ที่เรามาบวกกัน แล้วเช็คว่าถ้า distance ใหม่อ่ะน้อยกว่า distance ตัวเดิมที่มีก็ทาการอัปเดต distance ใหม่ไปและก็ทําการหยิบตามลําดับไปเรื่อยๆจากเวทที่น้อยที่สุดออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือ Di s t a าวอัลกอริทึมทุกคนศึกษาจากตัวโค้ดเพิ่มเติมได้แต่ Di สก้าวอัลกอริทึมเป็นอัลกอริทึมที่ง่ายที่สุดในการทำชาร์เทีผ่านแล้วเนื่องจากไอเดียตรองไปรงมาครับเป็นสไตล์ของ greedy ออกมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ b บ l l m ม n f o r d ดอัลกอริทึมกันบ้างนะ จะเริ่มมีความยากขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะแต่เราจะมาใช้ในเคสที่ตัวเลขของกราฟเป็นติดลบกันบ้างนะครับอ่ะผมลืมรันโค้ดเลยเมื่อกี้รันก่อนที่เราจะไปหัวข้อต่อไปนะเนี่ยอตอนที่ถ้าเกิดสมมติเรารันโค้ดมาเราผมมาทําการซีเอาต์ตำแหน่งนี้ออกมาซึ่งก็จะเป็นการบอกว่าตั้แต่ตำแหน่งศูนย์ไปแต่และตำแหน่งเนี่ยมนได้เท่าไหร่บ้างเห็นไหมมันก็จะเหมือนกับที่เราคํานวณในภาพเมื่อกี้เลยเนี่ยสี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเก้าแปดสิบสี่นะครับเนี่ยก็ เมื่อเราลองก่อนที่จะเขียนเป็นโค้ดออกมานะครับกับประมาณนี้นะทุกคนทุกคนลองไปไล่ตามลําดับในโค้ดดูได้ะเรามาส่วนที่2กันบ้างครับ man Ford, เบลแมนฟอร์ดอัลกอริทึมครับเบลแมนฟอร์ดอัลกอริทึมครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถหาระยะทางที่สั้นที่สุดไปได้โดยที่มีไอเดียคอนเซปต์อยู่ว่าเราสามารถใช้กับกราฟที่ติดลบได้ครับโดยหลักการมีอยู่ที่ว่าจาต่เดิมเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากเดินทางจากจุด1ไปจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆเดินทางไปไล่ทีละอันครับ คราวนี้ครับคอนเซปต์เราเปลี่ยนใหม่เลยคือคอนเซปต์ของพวกไม่ว่าจะเป็นเบลแมนฟอร์ดหรือฟอยวอร์แชลครับคอนเซปต์มันคือมันจะทําซ้ําพิจารณาซ้ํากับทุกๆโหนดไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดมันไม่สามารถอัปเดตออกมาได้นะครับไอเดียมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากาลังทําพวกซอสหรืออะไรประมาณนี้พิจารณาไปเรื่อยๆจนไม่สามารถพิจารณาได้อีกแล้วนั่นเองนะครับคอนเซปต์ของเบลแม,น,มนฟอร์ดม,มีอยู่ว่า เวลาที่เราพูดถึงความเป็นระยะทางของแต่ละโหนดนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราทําในเด็กสตาถ้าเราลองพิจารณาจริงๆอะสมมุติว่าเรามีโหนดสโหนดครับคือโหนด U กับโหนด V ครับและเราบอกว่าเราสามารถเดินทางจากโหนด U ไปจนถึงโหนด V ได้ในระยะทางเออผมเอาเป็น x กันเพราะฉะนั้น V อะจะสามารถเดินทางมาได้จากการที่ระยะทาง U บวก x ออกมานั่นเองซึ่ง u ก็คือเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดที่สามารถหาได้เมื่อเดินทางมาถึง u นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าค่า v ครับที่จะน้อยที่สุดได้ครับเกิดขึ้นจากค่า u บวก x ที่น้อยที่สุดในแต่ละระยะทางออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอเดียของ เบลแมนฟอร์ดนะครับก็เลยจะพิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะพิจารณาทุกจุดวนไปเรื่อยๆครับจนท้ายที่สุดเราไม่สามารถหาค่าที่น้อยที่สุดกว่านี้ได้แล้วนั่นเองนะครับคอนเซปต์เมื่อเราลองมาเล่าเป็นสเต็ปครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนแรกสุดครับสมมุติเราบอกเหมือนเดิมเลยนะเราต้องการเดินทางจากโหนศูนย์อ่ะคราวนี้ผมเอาโจทย์ให้กว้างขึ้นละกันไปยังโหนศูนย์ไปยังโหนใดๆที่อยู่ภายในกราฟตัวนี้นะครับผมจะให้โหนศูนย์ครับตังค่าเริ่มต้นหรือเซตติ้งค่าเริ่มต้นครับเป็นเลขศูนย์ขึ คภาพนี้กลับมาก่อนอยูไปยังโนดวีตอนนี้เรายังไม่ได้พิจารณาอันไหนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าโนดไหนอะ่ะมีค่า,าก่อเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นทุกโนดนะครับจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้ทั้งหมดนะอินฟินิตี้นี่เป็นตัวคองโลกเพราะเนื่องจากเรากําลังหาอะไรที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นค่าที่เราจะใส่ใจน้อยที่สุดก็คือค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นั่นเองครับสเต็ปของเบลแมนฟอร์ดไม่อยู่ว่าเราจะทําการพิจารณาโนดที่จากทางเริ่มต้นครับไม่ได้เป็นอินฟินิตี้ครับคือเป็นค่าที่สามารถบวกมาแล้วปุบสามามรถที่จะเกิด ทางมาได้อย่างเช่นเคสเนี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้เรายังเป็นอินฟินิตี้อยู่ครับถ้าสมมติเราพิจารณาอินฟินิตี้ไปจนถึง เลข2แบบนี้จากโหนดหนึ่งไปยังโหนดสี่ er ครับมันจะไม่สามารถรบวกค่ามาได้เป็นจากอิน i t นตี้บวกอะไรก็เป็นอิน i n นตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มพิจารณาจากโหนดที่ไม่ได้เป็นอิน i วนตี้แล้วเอาโหนดพวกนั้นนะครับมาทําการสร้างระยะทางจากโหนดตัวเองครับไปยังเส้นทางที่สามารถเดินออกมาได้และอัปเดตว่าถ้าค่าที่เดินทางไปได้ครับมีค่าน้อยกว่าค่าที่มีอยู่แล้วของเส้นทางนั้น,นก็คือตอนที่เราเอาอยูครับตัวเนี้ย บวกกับ x ที่เป็นระยะทางครับซึ่ง u ไม่เท่ากับอินฟินิตี้นะเมื่อเอา2ตัวนี้มาบวกกันครับแล้วพิจนารณาว่าถ้าค่านั้นน่ะ ตอนที่ไปสิงเส้นทาง V ครับปรากฏว่ามันน้อยกว่า V ีที่มีอยู่แล้วครับให้เราทําการอัปเดต V ใหม่ให้กลายเป็นค่า V ที่น้อยกว่าเดิมเพื่อให้หาค่า V ที่น้อยที่สุดออกมาได้นั่นเองเช่นตอนนี้เส้นทางที่ไม่ใช่ V ตี้มีแค่เส้นทางเดียวคือซอดครับศูนย์ครับสามารถเดินทางไปยังเส้นทางไหนได้บ้างครับทุกคนศูนย์สามารถเดินทางไปยังโหนด1แล้วก็โหนด2ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับศูนย์เดินทางไปยังโหนด1ครับศูนย์บวกลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบหนึ่งครับลบหนึ่งกับวีตี้ใครน้อยกว่าัครบ ลบหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีฟีตี้ครับกลายเป็นลบหนึ่งออกมาครับเส้นทางนี้ครับศูนย์บวกสี่ครับศูนย์สี่ครับเทียบกับดีฟีตี้ใครน้อยกว่ากันครับสี่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นพิจารณาเป็นเลขสี่ไปครับแล้วหลังจากนั้นครับเอาจริงๆอ่ะถ้าตามหลักการของเบลแมนฟอร์ดจริงๆอ่ะถือว่าจบหนึ่งรอบแล้วแล้วเราจะมาสู่รอบต่อไปนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราลองมาสู่รอบต่อไปอ่ะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนที่เรามาพิจารณาโหนดศูนย์ใหม่อ่ะครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ย ไอค่าพวกนี immer, so you know, ้มันก็เท่าเดิมเพราะว่านื่งจาบมาพิจารณาจากโหนดที่สั้นที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปพิจารณาที่โหนดต่อไปเลยครับเราจะทําแบบนี้กับทุกๆโหนดและเราจะทําแบบนี้วนไปทั้งหมด V-1 ลบหรอบครับถ้าเรายังจำบับเบิลสอได้ครับบับเบิลสอ่ะคือการสลับ2ตําแหน่งออกมาจากกันโดยหยิบค่าที่น้อยกว่ามาสลับตาแหน่งกันไปเรื่อยๆเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกตําแหน่งจะไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งคาว่าทุกตําแหน่งอะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเบลแมนฟอร์ดจะเหมือนกันครับเราจะทําไปเรื่อยๆจนกวว่าตัเลขกรคเลื่อนไหวแล้วซึ่งคําว่ามีการเคลื่อนไหว มันคือการการันตีว่าค่าสุดท้ายที่มันจะมีโอกาสสลับกันอ่ะมันจะมีโนดสุดท้ายอ่ะที่สลับกันซึ่งมันจะพิจารณาไปมากที่สุดก็คือ V ลบหรอบซึ่ง V ีอ่ะก็คือจํานวนโนดที่มีอยู่อย่างเคสเนี้ยโนดที่มีอยู่มันมีทั้งหมดหโนดเพราะฉะนั้นเราจะวนซ้ําอย่างเงี้ยไปทั้งหมด4รอบท้ายที่สุดเราก็จะสามารถการันตีได้แล้วครับว่านี่คือกราฟที่สั้นที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าจากสอต้นทางครับไปยังแต่ละโนดใช้ระยะทางเท่าไหร่เอามาได้บ้างนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อไปต่อเราลองมาพิจ โนนหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ไม่เป็นดิฟิวิตี้และมันสามารถเดินทางไปได้กี่เส้นทางครับมวลชนมันสามารถเดินทางไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ด้านหลังก็ได้ก็คือเดินทางไปยังโนซีโนสามโนสองออกมาได้หมดนะครับอ่ะเราพิจารณาไปทีละอันเลยนะเริ่มจากโนสองก่อนครับลบหนึ่งบวกสามเป็น 2ครับ2กับ4ใครน้อยกว่ากันครับ2น้อยกว่าแทนเลยกลายเป็นเลข2ครับเส้นทางที่2ครับลบ1บวก2กลายเป็น1ครับ1กับไอเฟตี้ใครน้อยกว่าครับคำตอบก็คือ1ครับใส่เป็นเลข1ไปสุดท้ายเส้นทางนี้ครับนี่ตรงนี้ปึ๊บลบ1บวก2กลายเป็น1ครับ1กับอเฟตี้ใครน้อยกว่ากันครับ1ครับเพราะฉะนั้นแทนเป็นเลขหนึ่งไปเลยปึ๊บพิจารณารอบต่อไปครับพิจารณาไปยังโหนต่อไปครับก็คือโหนสอแต่โหน2มันยังไปทาหาใครไม่ได้เพราะฉะนั้นโหนดอก็ ไม่สามารถไปต่อได้เออผมลืมเมนชั่นตอนแรกอันเนี้ยเราเปลี่ยนมาเป็นสเตตสไตล์ของ d i เร c t e d g r a p ฟบ้างนะครับก็คือเป็นกราฟที่มีเส้นทางบ้างนะครับซึ่งตามทฤษฎีของเบลแมนฟอร์ดอะจริงๆอะมันสามารถใช้ลบได้เฉพาะพวกที่เป็น d i เร c t e d g r a p h เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นพวกของตระกูลที่เป็น u n d i r e c t e ต g ด a ราที่ติดลบอะท้ายที่สุดอะมันจะไม่ติดวงัวงวงนบางอย่างจนท้ายที่สุดมันจะไม่สามารถการันตีคําตอบดีที่สุดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้การลบต้องใช้กับไดเรออกเไปตอ่อกรามาดูที่านบ้นเ เดินทางไปได้มาที่โหนดนี้นะโหนดที่4เดินทางไปได้1เส้นทางครับก็คือตรงนี้ลบหครับบวกกับลบสครับกลายเป็นลบสครับลบสเทียบกับ1ครับใครน้อยกว่ากันครับคำตอบก็คือลบสครับเปลี่ยนค่าใหม่เป็นลบสครับปึ๊บกลายเป็น academy, ลบสอเอามานะครับไปพิจารณาต่อที่โหนด3บ้างครับโหนดสามสามารถไปได้1 shortage, เ academy, ส้นทางก็คือเส้นทางนี้ลบสบวกกับ1ก็กลายเป็นลบหซึ่งก็เท่ากันกับบนบนก็คือไม่ต้องอัปเดตอะไรครับก็คือไปค่าเท่ากับเท่ากันนะครับต่อมาเส้นทางด้านล่างครับลบสอง บวกกับ5ครับนะเมื่อกี้เราพิจารณาเส้นทางนี้ได้เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมลบบวกกับ5ครับกลายเป็น3ครับ สามน้อยกว่าสไหมครับสามไมา่น้อยกว่าสก็ไม่ต่ออัปเดตเช่นเดียวกันนะครับก็พิจารณา3บิ๊กเท่านี้นะครับอ่ะตอนนี้เราไปครบทุกโหนดแล้วตอนนี้เราไปยังโหนดหนึงโหนดี 4, โหนด3โหนด2และก็เปน็นอันจบอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเบลแมนฟอร์ดอ่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง V ีลบหรอบเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราพิจารณาอีกรอบหนึ่งเลขไม่เปลี่ยนไปแล้วนี่ก็คือกราฟที่ช็อตเท็ที่สุดแล้วนั่นเองครับพิจารณาาจกกโหนนด0ซ้ออีรรบบึงคั ไปตรงเส้นทางนี้ได้ลบหนึ่งไปจนเส้นทางนี้ได้4ซึ่งก็ไม่น้อยกว่าไปยังเส้นทางหนึ่งได้4ซึ่ง2ก็ยังคงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอัปเดตครับเป็นว่า0าูาต่อมาที่โนหนด1ครับโนหนด1ไปได้3เส้นทางครับก็คือ ไปยังด้านล่างครับซึ่งไปยังด้านล่างก็คือได้เป็น2เท่าเดิมไปยังเส้นทางนี้ครับก็ได้เป็นเลข1ออกมาซึ่งไม่น้อยกว่าลบสครับก็ไม่มีการอัปเดตเกิดขึ้นแล้วก hit ็ไปยังเส้นทางนี้ก็คือกลายเป็นเลข1เท่าเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแปลว่าโหนด1ผ่านครับพิจารณาผ่านไปยังโหนสโหนสไม่ต้องพิจารณาอยู่แล้วเพราะมันไปยังใครไม่ได้นะครับทุกคนไปยังโหนที่4ต่อครับโหนที่4ีเดินทางไปด้านด้านล่างก็คือ1นลบสกเลลบสเท่าเดิมก็ไม่ได้มีีอะไรเปปลล่ยนแง เพราะฉะนั้นโหนดสก็ผ่านสุดท้ายไม่ยังโหนดสครับโหนดสามไม่ยังได้2เส้นทางเส้นทางบนลบสไปด้านบนก็คือเป็นลบหเท่าเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลบสมายังด้านล่างก็คือกลายเป็น3ซึ่งก็ไม่น้อยกว่าสองเพราะฉะนั้นก็ยังคงเท่าเดิมแปลว่าตอนนี้เมื่อเราพิจารณาทุกโหนดกราฟทั้งหมดเท่ากันหมดแล้วแปลว่าจากสออร์ตโหนดครับ ไปยังแต่ละโหนดครับนี่คือตัวเลขที่เป็นช็อตเทสผาดที่เดินทางไปยังแต่ละโหนดได้นั่นเองนะครับนี่คือเบลแมนฟอร์ดอัลกอริทึมครับดูตรงไปตรงมามากทุกคนอารมณ์ฟิลเหมือนบูตฟอร์ดเลยคือเดินทางตอนแรกจากอินฟินิตี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆอยัปเดตตัวเลขไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดทุกคนก็มีช็อตเทสผาดเป็นของตัวเองออกมานั่นเองนะครับถ้าเราลองไปดูโค้ดโค้ดก็ตรงไปตรงมาไม่ต่างกันทุกคนตัวโค้ดอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นสไตล์ของลิงลิสต์บ้างนะครับก็คือเราเก็บเป็นตัวทีี A, ี่ A, ่่่่เเเเเเเปป็็็็นนนนนออออออซึงงงงยรรรรราาาาาสส้้แตแตตตกกกขััววมมจิๆคืหละะท การเก็บออกมาเพื่อที่ว่า,าจะไม่ต้องเก็บขนาดที่มันใหญ่โตมามากก็คือเป็นตั้งแต่ s o ส destination แล้วก็ weight ก็จะเป็นการบอกว่าจากโนดไหนไปถึงโ o d ไหนเป็นเว i เท่าไหร่บ้างนะครับมีตัวอย่างอยู่ในหัวข้อที่เป็นกราฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่งงกับกราฟแพทเทิร์นนี้นะใส่เข้าไปในบล l ม m a n ford a l g อริทึมหลังจากนั้นครับเราก็ทําการระบุ s o สครับที่เราจะทําการเป็นจุดเริ่มต้นครับและ s o สเนี่ยถ้าเราลองไปดูที่ฟังก์ชันของเบ l แ m a n ford สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างแรกสุดเราให้ทุกอันครับ เป็น infinity หมดครับยกเว้นโหนดที่จะให้เป็นโหนดเริ่มต้นครับก็คือโหนดซอร์กำหนดไป0ูก็คือเหมือนตอนแรกสุดที่เรากำหนดไป0ูนย์ในค่าบนสุดออกมาเลยหลังจากนั้นครับทำซ้ำครับ v ลบหรอบกับ edge รอบก็คือวนไปยังทุก edge ที่มันสามารถเดินทางไปได้นะครับหลังจากนั้นคอนเซปต์เหมือนกันที่เราพูดเมื่อกี้เลยถ้าโหนดไหนครับที่ดีไซน์ตอนนี้ไม่เป็น infinity ครับก็คือสามารถที่จะ สร้างเป็นระยะทางออกมาได้ถ้าโนดยวกเวกครับน้อยกว่าโนดวีที่กำลังจะเดินทางไปก็คือภาพนี้น้อยกว่าโนดวีที่เดินทางไปให้เราทําการอัปเดตดิสเทนซ์วีใหม่เป็นยวกเวกออกมานั่นเองแล้วก็ทําการวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจบแล้วครับนี่คือโค้ดของ Ford. เบลแมนฟอร์ดอัลกริทึมครับแค่นี้เลยทุกคนคืออันล่างๆเนี่ย เป็นโค้ดที่ใช้สาหรับการวนแบบวนแสดงผลออกมาแค่นั้นซึ่งก็จะเป็นการวนแสดงผลไปให้ทุกคนเห็นว่าโอเคมันได้แต่ละจุดก็จะเป็นตามภาพนี้เลยไหมศูนย์ศูนย์ไปยังหนึ่งก็คือลบหนึ่งศูนย์ไปยังสองก็คือสองศูนย์ไปยังสามก็คือลบสองแล้วก็ศูนย์ไปยังสี่ก็คือหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นได้ระยะทางก็คือเราทําการลูปซีเอาท์ของตัวที่เป็นดิส t ทนต์ตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นความเบลแมนฟอร์ดอรากระอิษฐ์มันจะมีความตรงไปตรงมาอย่างหนึ่งก็ตรงที่ถ้าเกิด ถ้าเราลองพิจารณาตาม big O ครับถ้าเราลองคิดตรงไปตรงมาเลยนะรูปสองอันคือรูปตาม VE แปลว่า big O ของมันน่ยก็คือ OVE ซึ่งถ้าเทียบกันกับ big O ของเบสต้าครับ big O ของเบสต้ายังคงทําได้ดีกว่าในมิติของการที่มันเป็นแค่ big O V บวก E มาแค่นั้นคือมันทําแค่ตามจานวนเวอร์เท็กซ์บวกกับเอชที่เราก็ค่อยเดินทางไปตามช็อตเทสผ่านตามระยะทางที่สั้นที่สุดด้วยจํานวนของล็อก V ก็คือ V ที่ค่อยลดลงไปเรื่อยๆตามวิซิเตสที่เราไม่ได้แวะแล้วคือประโยคนี้ ไอวีล็อกเอียก็คือเอที่เราค่อยๆเดินทางไปครับเราจะเดินทางไปยังเส้นทางแค่เฉพาะเวอร์เท็กซ์ที่เราไม่เคยเดินทางไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามความเป็นจริงอะ่ะเด็กสตาร์กลจะถือวาวีโอดีกว่ามันเป็นกิ๊ดดีเ้เดี๋ยวทุกคนกิ๊ดดี้ไม่ต้องวีโอดีกว่าอยู่แล้วตามหลักการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการาฟครับเป็นอันไดเรกเต็ดกราฟก็คือเป็นการาฟที่มีมีเส้นทางเอดเวยไม่เป็นลบผมจะแนะนําว่าเด็กสตาร์ตอบโจทย์กว่า แต่ถ้าสมมุติว่ามีเส้นทางมีเรื่องของการใช้เส้นทางที่เป็นลบออกมาด้วยผมก็จะแนะนำว่าเบลแมนฟอร์ดอัลกอริทึก็จะเป็น algorithm มที่ดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับฟอยวาร์แชล l ์อัลกอริทครับอันเนี้ยจะคล้ายๆกันกับไอ้่อันเมื่อกี้แต่ว่าคอนเซปต์มันจะอาร์ตกว่าอีกนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดการาฟออกมาก่อน f อยล์วาร์แชล l ์อ,อัลกอริทึมครับมผมเปิดวิกิดีกว่า เพื่อเราอาจจะได้เห็นภาพอะไรที่มันเท่ๆมากขึ้นอ่อาจากเว็บนี้แล้วกันนะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของ f o ยล์วาร์แชลกริทึมมีอยู่ว่าแรกเริ่มเดิมทีครับเราจะสร้างตารางหนึ่งขึ้นมาครับตารางนี้เป็นตารางของระยะทางที่เราสามารถเดินทางมาได้เหมือนเม t ริกตอนแรกที่เรานําเสนอครับโจทย์มีอยู่ว่าเราจะค่อยๆเลือกทีละเวอร์เกออกมาครับแล้วสิ่งที่เราทําครับก็คือเราพิจารณาครับว่าถ้าเวอร์เกนี้ ไปขั้นกลางอยู่ระหว่าง2 Vertex เครับเมื่อเทียบกับระยะทางที่เดินทางไปแต่เดิมครับอันไหนใกล้กว่ากันครับเรามาลองดูภาพแบบ a อ s t r a c t กันก่อนนิดหนึ่งนะทุกคนอ่านี้เป็นกราฟตัวอย่างแต่ผมขออนุญาตวาดภาพ a อ s t r a c t ขึ้นมานิดหนึ่งก่อนสมมติเราจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับเราก็จะมีระยะทางเป็น x ออกมาโอเคก็ไม่ไี้ปปัญหาอะไรเนาะสมมุติครับอยู่มีอีกโหนดหนึ่งขึ้นมาครับเฮ้ยแล้วระหว่างเส้นทางนี้กับถ้าสมมุติว่าเราเดินทางไปยังโหนดทศตัวนี้ก่อนแล้วเดินทางไปยังเนี้ ระหว่างเส้นทางนี้เส้นทางที่1น่งนครับกับเส้นทางที่2อ,อันไหนใกล้กว่ากันครับซึ่ง ไอคอนเซปต์คำว่าเราใช้โหนดขั้นกลางครับคือตัวนี้แหละครับสิ่งที่ฟอยล์วอลชลจะทาครับเราจะเอาโหนดทุกอันที่อยู่ในกราฟครับนียครับมาเป็นตัวขั้นกลางให้กับทุกๆโหนดที่อยู่ภายในกราฟครับเพื่อทําการพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วครับเมื่อมีโหนดแต่ละโหนดพวกนี้ไปอยู่ขั้นกลางระหว่างแต่ละอันครับอันไหนจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดออกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นสูตรเลยนี่มันจะกลายเป็นสูตรมาเนี้ยมาครับระหว่างไไปยัง J ครับนี่ไปสูตรมาเนี้ยมาเลยนะ i ไปยัง j เมื่อ I ไปยัง J เทียบกับไไปยัง B แล้ว b ไปยัง J ครับอันไหนสั้นกว่ากันครับแล้วทาแบบนี้กับทุกๆุกโหนไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ตารางของระยะทางที่สั้นที่สุดของทุกอันออกมาได้นั่นเองนะครับอ่ะไปดูคอนเทนต์ภาพครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆจากตัวที่ผมทําขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่โฟลวไวแชวจะทำครับเราทําการสร้างตารางขึ้นมาครับอันนี้ผมเขียนไม่เยอะเพราะว่าโหนเยอะ บอกเลยว่าเขียนอวกแตกอะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นฉบับเขียนนะ0 1 2 3 0 1 2 3ตอนนี้เราจะพิจารณานี้ครับถ้าโหนดไหนที่เป็นโหนดของตัวเองเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรครับเราก็ใส่เป็น0ไปปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไระทุกคนป <c oughs> กติทั่วไปก็คือโหนดตัวเองเดินทางไปโหนดตัวเองมันก็ต้องได้0อยู่แหละส่วนโนดไหนที่สามารถเดินทางไปได้ครับให้ใส่ตัวเลขนั้นเข้าไปครับอ่าผมใส่เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะเหมือนกันทุกทุกอัน0เดินทางไป1ได้ได้5ครับ0เดินทางไป2โดย โดยตรงได้10ไปที่1บ้างครับอย่างแรกสุดกราฟนี้เป็น Directed g กราฟเพราะฉะนั้น1ูนยสูเดินทางมา1ได้แต่ว่า1นึ่งไม่สามารถเดินทางกลับไปสูดได้เพราะไม่มีเส้นทางกลับครับเพราะฉะนั้นสูดเดินทางกลับไป1ไม่ได้ครับ i n f ฟิน t y ครับ1เดินทางไป2ได้เป็น3ครับ3 1เดินทางไป3ได้เป็น Infin i t y ครับเนื่องจากยังไม่มีเส้นทางนะครับ ไปต่อครับ2เดินทางไปสูตรได้ไหมครับไม่ได้ครับอินฟินิตี้ครับสเดินทางไป1ไม่ได้ครับอินฟินิตี้ครับสเดินทางไป3ได้1ครับสุดท้ายครับสเดินทางไปหาใครไม่ได้เลยอินฟินิตี้หมดเลยครับทุกคนอ่ะทีนี้ครับโจทย์ของเรามีอยู่ว่าเหมือนเดิม จากโหนศูนย์ครับเดินทางไปยังโหนสึงสองสามครับหนึ่งสึงด้วยนะอันไหนระยะทางอะไรที่สั้นที่สุดเลขระยะทางเส้นที่สุดเมื่อเดินทางไปยังหนึ่งสองสามคือเท่าไหร่นั่นเองออกมานะครับโจทของเรามีอยู่ว่าเมื่อตัดรูทโหนทิ้งไปครับเราจะพิจารณาเอาโหนตรงกลางแต่ละอันมาครับโดยที่คอนเซ็ปต์ของโหนตรงกลางมีอยู่ว่าตอนที่ไปถึงแต่ละโหนครับให้เอาโหนที่เป็นโหนซอสของเราครับบวกกับโหนที่เป็นโหนตรงกลางอันนั้นมาแล้วไปเช็คกับโหนที่เป็นเป้าหมายออกมา และถ้าคนพบว่าเมื่อตอนที่เอาโหนดนี้มาเป็นตรงกลางคนพบว่าได้เส้นทางที่สั้นที่สุดกว่าเราก็จะทำการอัปเดตค่านั้นนะกลับไปนะครับผมยกตัวยอย่างอาจจะไม่ได้ยกตัวยอย่างทุกเคสนะสำหรับอันนี้ผมยกตัวยอย่างให้ดูเป็นแบบนี้แล้วกันสมมุติเราเลือกโหนดหนึ่งครับพิจารณาตรงกลางนะครับเราจะพิจารณาไปในทุกๆเคสของตัวที่เหลือที่สามารถเดินทางไปได้ถ้าเราเอาหนึ่งเป็นตรงกลางเคสที่เราจะพิจารณาครับคือเวอร์เท็ก r ์สองเวอร์เทสามแบบนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับแต่เดิม เราจะเทียบว่าจาก0ไป2ครับอ่าผมผมวาดเป็นอย่างนี้กันนะจาก0ไป2ครับเมื่อเทียบกับจาก0ไป1ครับบวกกับจาก1ไป2ครับอันไหนสั้นกว่านั่นเองครับ นี่ครับคือคอนเซปต์ของการหยิบตรงกลางเพราะฉะนั้นไอ้เลขหนึ่งที่เราทําการหยิบมาเนี่ยเนี่ยแหละครับคือตัวตรงกลางที่เราจะค่อยหยิบไปทีละตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มไล่หยิบตั้งแต่หยิบหนึ่งหยิบสองหยิบสามซึ่งตอนที่หยิบสองเราก็จะเอาหนึ่งมาพิจารณากับสามมาพิจารณาตอนหยิบสามเราก็จะเอาหนึ่งกับสองมาพิจารณาแบบนี้อย่างเคสเนี้ครับถ้าเราหยิบหนึ่งเป็นตรงกลางซึ่งเป็นเคสแรกที่เราหยิบมาครับสูตรไปยังสองครับมันเป็นดิฟฟินิตี้ครับแต่ทีนี้สูตรไปยังคเกหนีึ ห้าบวกสามเป็นเท่าไหร่ครับห้าบวกสามเป็นแปดทุกคนแปดไกลฟรีตี้ใครน้อยกว่ากันครับแปดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้แล้วครับว่าโอเคตัวเลขใหม่ที่เราสามารถเดตได้จากฟรีตี้กลายเป็นเลขแปดออกมาได้จากการใช้หนึ่งเป็นเส้นทางตรงกลางนั่นเองซึ่งถ้าเราดูเป็นภาพภาพนี้มันก็คือเนี่ยแหละเส้นทางนี้นะครับที่สามารถเดินทางออกมาได้นะครับประมาณนี้ทุกคนยกตัวอย่างอีกสักเคสหนึ่งให้เห็นภาพอ่ะเราพิจารณาที่สามบ้างครับเหมือนเดิมนะศูนย์ไปสามทำไมพบเปียสี่วะศูนย์ไปหนึ่งบวกกับหนึ่ง ไป3ครับศูนย์ไป3ได้เท่าไหร่10ครับ0ูนไป1ได้เท่าไหร่5ร1ไป3ได้เท่าไหร่ครับอินฟินิตี้ทุกคนถ้าอินฟินิตี้อย่างนี้บวกยังไงก็กลายเป็นอินฟินิตี้ครับเพราะฉะนั้นเลข10ก็ยังคงใช้งานเป็นเลขเดิมนะครับเราครับจะผัดกันเป็นตรงกลางไปเรื่อยๆหลังจากที่1เป็นตรงกลางเสร็จปับ๊บเราจะเปลี่ยนให้2มาเป็นตรงกลางแล้วพิจารณาเหมือนเดิมครับ จากศูนย์ไปยัง1เมื่อใช้2เป็นตรงกลางเกิดอะไรขึ้นจากศูนย์ไปยัง3เมื่อใช้2ตรงกลางเกิดอะไรขึ้นและเราก็จะพิจารณาอันสุดท้ายก็คือเอา3เป็นตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็จะวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดครบทุกเวิร์เท็กซ์ออกมาได้นั่นเอง <S <S เพราะฉะนั้นภาพที่เรากำลังเห็นคืออะไรครับภาพที่เรากำลังเห็นก็คือเราจะพิจารณาทั้งหมด3อย่างก็คือเราจะพิจารณาจากเส้นทาง1ไปยังเส้นทาง1กับพิจารณาจากเส้นทาง1นึงบวกกับอีกเส้นทางหนึ่งออกมาซึ่งพวกนี้ครับมันจะพิจารณาทั้ง v v v ซึ่งมันจะพิจารณาจานวนเวอร์เท็กซ์ตามจํานวนที่มีออกมานะครับเป็นขั้นที่มากที่สุดโดยประมาณนะั้นจริง,รงๆอ่ะมันพิจารณาเป็น V ลบหนลบสบ้ 1, างแต่เมื่อเราวาาเคห์ไป B i โ o ครับมันใช้ประมาณ OV กําลัง3ในการที่จะไล่แต่ละโหนดออกไปนั่นเองเมื่อเราลองมาดูมาเป็นโค้ดครับเราก็จะค้นพบว่าโค้ดก็จะไม่ต่างกันจากเดิมมากเนี่ยผมไปหยิบกราฟมาไอกราฟที่เนี่ยทุกคนเห็นเมื่อกี้ไอตารางเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะ่ะเนี่ย ก็จริงๆแล้วมันก็คือตัวเลขเนี่ยไหมศูนย์ห้าฟีนิตตีสิบซึ่งมันก็คือกราฟแรกสุดเลยนะฟีนิตตีสิบศูนย์สามฟีนิตตีฟีนิตตีหนึ่งหนึ่งฟีนิตตีซึ่งก็คือเนี่ยไอ้กราฟเนี่ยที่ผมพยายามสร้างขึ้นมาครับก็คือกราฟตัวนี้หลังจากนั้นครับใช้ฟอยล์วาเชลครับไล่ไปแต่ละตัวครับสิ่งที่เราทำไปไหมสามรูปทุกนทุกคนเช็คเลยว่าถ้าระยะทางไม่เป็นฟีนิตตีครับแล้วบวกกันก็คือเอาเคมาเป็นตรงกลางก็คือเอาตรงเนี้ยคอนเซปต์เอาตรงกลางมา ลงไปลงมาอย่างนี้เลยทุกคนแต่อย่างที่เห็นครับโอยไวแชร์มันจะขึ้นอยู่กับจํานวนของ v e r ร์เออกมาเพราะฉะนั้นยิ่งเว r ร e x ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งมี time complexity ที่ช้าแต่ว่าข้อดีก็คือด้วยคอนเซปต์นี้เช่นเดียวกันกันกบ คอนเซปต์ของก่อนหน้านี้ก็คือเบลแมนฟอร์ดนะครับก็คือมาสามารถพิจารณากราฟติดลบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในแง่ของประสิทธิภาพในการคำนวณการาฟติดลบอะก็คือดีกว่าตัวที่เป็นเบลแมนฟอร์ดด้วยสามารถที่จะตอบโจทย์กว่าตัวที่เป็นดิสตราได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเคสของพวกที่เป็นเดลเทตกราฟครับตัวฟอยล์วาแชลอ่ะมันก็ทําการพิจารณาตามเคสที่มันตรงไปตรงมาทุกคนก็คือเหมือนสร้างเส้นเชื่อมออกมาในการพิจารณาออกมาจากกันนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในกราฟที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก นในการพิจารณามเมื่อเทียบกับดิ x สตานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือ Big O ทั้ง3อันที่เรามีการวิเคราะห์ออกมานะครับดิกสตาเบลแมนฟอร์ดฟอยวาชลให้ทุกคนจำคีย์เวิร์ดไว้อย่างนี้ดิ x สตาครับสามารถใช้กับกราฟที่ไม่ติดลบได้ใช้ก,กราฟที่เป็นอันด r เล็กเตดกราฟได้ความซับซ้อนจะอยู่ที่โบวกกับขนาดของ เอชออกมาได้ซึ่งตามหลักการแล้วก็เป็นตามทฤษฎีของกีดี้ครับมันจะค่อนข้างไวแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้การติดลบได้ถ้าเริ่มมีกราฟติดลบให้พิจารณาเคสที่เป็นของเบลแมนฟอร์ดกับตัวที่เป็นฟอยล์วาร์เชลกริทึมในการพิจารณาทีหนึ่งกับเคสที่เป็นกราฟของติดลบอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูตามบิ๊กโอไปว่าตอนนี้เส้นเชื่อมมีมากน้อยขนาดไหนมีการเล่นกับเวอร์เท็กซ์มากน้อยขนาดไหนก็พิจารณาตามการใช้บิ๊กโอในเคสของสองเคสนี้ไปนะครับแต่นี่นะครับสามอันนี้ครับที่เราเร นีดน้อยที่สุดจากจุดที่เป็นต้นทางไปสู่จุดที่เป็นปลายทางออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3อันมีจุดประสงค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพิจารณาใช้อัลกอริทึมไหนดูตามไทม์คอมเพลซิตีของโค้ดในแต่ละตัวออกมาด้วยนะครับหรือถามผมอะถ้าเก็ตสอันนี้นะ แล้วเรารู้สึกว่าสามอันนี้ยังไม่มีสิทธิภาพยังมีช็อตเทสพาสอัลกริทึมอีกมากมายไก่กองทุกคนเนี่ยไม่ยังมีหลากหลายไอเดียเลยทุกคนที่ทุกคนสามารถไปค้นหาได้แต่พื้นฐานมันจะคล้ายๆกันก็คือต้นทางไปจนถึงปลายทางพยายามวิเคราะห์จากทางการมาให้มากที่สุดแล้วก็ทําการบอกมาว่าจากสอตไปถึงแต่ละโนนะครับได้สั้นที่สุดออกมาเป็นเท่าไหร่ออกมาบ้างนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือพอยแรกครับช็อตเทสพาสครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มินิมัมสเปนนิงทรีบ้างนะครับว่าประเด็นของมันอ่ะมีความแตกต่างกับช็อยย่่าางไรรรรนมีเเเือกต เรื่องของการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและมันก็จะเป็นการระบุจ่อจงนว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทีนี้ครับสมมติว่าเรามองทางกราฟออกมาเลยครับ แล้วเราบอกว่าเราอยากหาเครือข่ายที่ผลรวมของน้ําหนักน้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถหายังไงได้บ้างโจทย์จะไม่เหมือนกันและอันเมื่อกี้คือเราเจาะจงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เนี่ยเราจาะจงไปทั้งกราฟมันก็เลยมีสารหนึ่งขึ้นมาครับคือสารที่ชื่อว่ามินิมัมสแปนนิ่งทีหรือการหาผลรวมของต้นไม้ที่น้อยที่สุดออกมานน้นเองอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคาว่ามินิมัมครับมาทาความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าสแปนนิ่งทีคืออะไรครับสแปนนิ่งทีครับถ้าสมมติเรามองกราฟหนึ่งกราฟออกมาครับเป็นกรา ววา p a n n i n g tree ก็คือกราฟที่มีการลากเส้นครบทุกโนดโดยที่ไม่เกิดไซเคิลภายในตัวของกราฟนั้นขึ้นมาครับอย่างเช่นกราฟ G ที่เชื่อมต่อกัน A B C ลักษณะนี้เวลาที่เรามองไป s p n i n g t r ท e ครับเราสามารถได้เป็น A B C อย่างนี้ก็ได้ C A B อย่างนี้ก็ได้ A C B อย่างนี้ก็ได้ซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นครับ 1. นึครับ M S เลยก็คือเส้นเชื่อมครับผ่านทุกโนดของตัวกราฟ กับ2ครับไม่เกิดไซเคิลหรือก็คือไม่เกิดลักษณะของการวนลูปเกิดขึ้นถ้าเราลองดูพวกที่เป็น spanning t r ท e ครับเนี่ยเราก็จะเจอเลยว่าเนี่ย spanning t r ท e มันก็จะมีตั้งแต่เนี่ยรูปแบบที่เป็นลักษณะประมาณนี้ก็ได้หรือเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ได้ขอแค่ไม่เกิดไซเคิลที่อยู่ภายในกราฟออกมานะครับทีนี้ครับคำว่า m minimum spanning t r e ีครับคือการที่เมื่อเราหา a n n i n g t r ทีออกมาครับเราจะหา a n n i n g t r ทีที่มีผลรวมของเวททั้งหมดน้อยที่สุดในกราฟออกมาครับและเมื่อไหรก็ตามที่ได้ผล สมมุติตามภาพนี้ของ Hacker Earth นะครับเนี่ยอย่างถ้าสมมุติเราลองดูกราฟพวกนี้นครับเป็นกราฟกราฟหนึ่งที่มันมีการเชื่อมโยงลนนักษณะนี้อ่ะเน้นย้ำก่อนนะมี m i ม i m u m spanning t ครับสามารถใช้ได้กับกรณีที่เป็นของอัน directed graph นะครับเพราะว่า เวลาที่เราหา spanning tree ออกมาครับเรากําลังพยายามหาเส้นทางที่สามารถเดินทางไปมาออกมาจากกันได้คือเราพยายามหาเส้นเชื่อมทั้งหมดโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าติศทางคือมันจะไม่ได้แบบจาก A ไป B เหมือนกับช็อตทีผ่านแหละแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่เรามีเครือข่ายที่มีขนาดที่สั้นที่สุดออกมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สนใจเส้นทางแต่เราสนใจภาพรวมของเครือข่ายว่าภาพรวมของเครือข่ายอ่ะขนาดที่น้อยที่สุดของ spanning tree ครับอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่านี่คือกราฟที่เมื่อเรามาทําการแตกกระจุยเป็นแบบนี้เนี่ยคือกราฟที่ มีเวทน้อยที่สุดออกมาได้ อย่างเคสเนี้ยถ้าเราลองแตก spanning tree ครับออกมามันก็จะมี spanning tree ที่เป็นลักษณะน,นี้ได้แต่ว่าเราก็ยังค้นพบว่าเฮ้ยมันมี spanning tree ที่น้อยกว่านี้อีกแปลว่าไอเนี้ยก็คือ spanning tree ที่มีผลรวมเวทน้อยกว่าตัวทางซ้ายเนี่ยคำว่าผลรวมเวทก็คือเนี่ยเราเอาเส้นเชื่อมทั้งหมดนะครับก็คือเอาเวทที่อยู่คู่กับเส้นวงนี้มาทําการรวมกัน4 5่บวกาเป็น99้เบวกอเป็น11อย่างอันเนี้ย c o สก็คือ11แต่ถ้าสมมุติเราลองดูอีกอันหนึ่งครับ4 1 2รวมกันก็กลายเป็น7แปลว่า7 5, นาานาาเนี่ยมีค่าน ก็คือน้อยกว่า spanning t ของทังซ้ายออกมาและถ้าสมมติว่าเราหา spanning t ทุกรูปแบบแล้วนะแล้วเราก็ค้นพบว่าอันเนี้ยไม่มีใครที่น้อยกว่ามันได้แล้วครับอันนี้แะครับคือ minimum ส p ปนนิ่งท r นั่นเองครับบางคนก็อาจจะเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วงี้เราต้องมาไล่ทุกอันเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นทุกคนนัก อัลกอริทึมทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นนักคอมพิวเตอร์ไซส์อะไรพวกนี้ครับก็คิดอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดจะต้องมานั่งไล่ดู spanning tree ทุกเคสเนี่ยผมว่าน่าจะเหงือกแห้งก่อนก่อนที่เราจะเจอ minimum spanning tree ของจริงนั่นเองมันก็เลยมีคอมพิวเตอร์ไซส์สองท่านครับที่มีการคิดอัลกอริทึมมาซึ่งชื่อว่าเขาก็ดังมากๆซึ่งก็คือพิมพกับครุสโก้ครับอ่ะก่อนที่ก่อนที่เราจะไปถึงพิมพกับครุสโก้นะ โจทย์ของการหามินิมัมแสตงทิ้งทีครับโดยส่วนใหญ่อ่ะจะมีโจทย์ในเรื่องของการหาสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพของเครือข่ายครับเหมือนกับตอนที่เราพูดถึงช็อตเทสพาดอ่ะมันขึ้นอยู่กับนิยามของเวทนะว่าเราจะเวทเอาไว้ทำอะไรถ้าสมมติเราบอกว่านิยามของเวทอ่ะคือการที่เราจะประยุกต์เรื่องของขนาดของท่อเรื่องของราคาสินค้าหรือหรือพวกที่เป็นระยะทางในการวางพวกที่เป็นสายไฟหรืออะไรประมาณเนี้ยมันขึ้นอยู่กับนิยามว่าเราจะใช้เวทอะไรซึ่งโดยปกติอ่ะมินิมัมแสตงทิ้งทีครับมันมีจุดประสงค์ที่าาเรกสดุลยจ เนี่ยที่สามารถเชื่อมไปยังทุกเส้นออกมาได้เพื่อใช้สําหรับการวางระบบโดยที่ใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดในการทาออกมานั่นเองเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วางท่อต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการวางเครือข่ายพวกนี้นะครับซึ่งจากที่ผมเคยเห็นมาส่วนใหญ่อะ โจทย์ของการใช้มินิมัมสแปนนิงทีอะมันจะเป็นรูปแบบของการหาเส้นทางในภาพรวมที่สั้นที่สุดเพื่อใช้สําหรับการออกแบบเนี่ยรูปแบบอะไรก็ตามที่ประหยัดที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดใช้ค่าจ่ายตามที่สุดมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ที่เราใช้มินิมัมสแปนนิงทีกันนะครับอ่ะทีนี้ครับอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้ครับมันมีคอมพิวเตอร์ไซส์สองท่านเนี่ยที่มีการพูดถึงมาก็คือพีโมคูสกอลครับได้คิดอัลกอริทึมในการหามินิมัมสแปนนิงทีมาโดยที่ไอเดียของ2คนเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าคนหนึ่มมมต้นนจจาาาาากกกกสิ่่่่งทีีีเเเรรรยยวอคัดด๋ะลู บว่า พิมพกับคูสกอลสามารถที่จะหามินิมัมสแปนนิ่งทีของกราฟออกมาได้อย่างไรนะเราขอเริ่มต้นที่พิมพก่อนดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าไอเดียของพิมพมาตรงไปตรงมากว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาที่คูสกอลนะครับพิมพครับเป็นอลัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการหามินิมัมสแปนนิ่งทีของกราฟที่มีเวทแล้วก็ไม่มีทิศทางอันเดเรกเต็ดการที่เราเล่าไปตอนนั้นนะครับหลักการนะครับก็คือพิมมันจะทําการเลือกจุดเริ่มต้น1จุดแล้วจะค่อยๆกระจายจุดไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดสามารถกระจายแผ่ทั้งกราฟได้นั่นเองเพื่อให้เเเเเเห็นนนนนนภาา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 าพคคคครรรรรรรััับบบชชชช่่ดดดดิดิิิมมมจะะททํกกวววววููปปี้้ยแลุ มาสู่ตัวอย่างที่1ครับอ่าเรามาโน้ตก่อนนะว่าเรากำลังจะทำพรีมอลกริทึมกันครับอย่างที่บอกครับพรีมอลกริทึมอะ่ะโจทย์ก็คือเขาจะทำการหยิบ1จุดที่อยากเริ่มตน้นจุดไหนก็ได้นะครับทำการหยิบมาสมมติว่าเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นครับเล่า จะนำพวกนี้ครับมาใส่ลิสต์ของพวกว i ซิเต็เอาอีกแล้วคอนเซปต์นี้อีกแล้วคอนเซปต์ concept ของการท่องกราร์บครับส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้คืออะไรที่เคยเดินทางไปแล้วอ่ะจะไม่เดินทางซ้ําพิมพ์ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่เริ่มจิ้มเนี่ยครับหลังจากที่เสร็จภารกิจตัวนี้ครับเราก็จะทำการมาร์กว่าเราจะไม่กลับใหม่อีกแล้วเหมือนกันนะครับโจทย์ของพิมพ์มีอยู่ว่าเราจะทําการเก็บเส้นเชื่อมที่ติดอยู่กับโหนดนี้ครับอย่างเช่นในเคสเนี้ยเรามีเส้นเชื่อม2อันก็คือ2กับ6ครับเราทําการเก็บเส้นเชื่อม2อันนี้ครับ,2บ6 2อันนี้นะ ไว้ในสิ่งที่เรียกว่าลิสต์ของเอ e ที่เรามีการเก็บเอาไว้ซึ่งเคสเนี้ยก็จะมีการเก็บอ่าผมขอเขียนย่อๆอย่างนี้แล้วกันเก็บ2กับเก็บ6เอาไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นครับเราจะเอาเอ e ที่น้อยที่สุดที่เรามีการเก็บเอาไว้ครับมาเป็นตัวตั้งเพื่อใช้สําหรับการเดินทางต่อครับในเคสนี้ครับสกับ6ใครน้อยกว่ากันครับสถูกไหมเพราะฉะนั้น2ครับคือเส้นทางที่เราเดินทางไปต่อทุกคนเพราะฉะนั้น2คือเส้นที่เราจะเอาครับเราทําการมาร์กเส้นนี้ครับหลังจากนั้นครับภารกิจที่สูรเสร็จส มีใครที่เชื่อมต่อกันหนึ่งบ้างครับโดยที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับเคสก่อนหน้านี้เลยเราจะไม่เอาเส้นที่เดินทางซ้ําไปแล้วอย่างเช่นเคสเนี้ยเส้นที่เดินทางไปยังศูนย์เนี้ยเราไม่เอาแล้วเพราะว่าศูนย์่ะเคยเดินทางไปแล้วอีฟไม่เอาครับมีบเสอนอะไรที่สามารถเดินทางไปจากหนึ่งได้บ้างครับ3 5มหครับเรากลับมาดูไอลิสที่เราเก็บไว้ตรงนี้อา่านี่คือลิสต์นะหลังจากที่เราใช้2ไปครับสิ่งที่เราทาครับก็คือเราเอาสเนี่ยครับ มาทำการใส่เป็นลิสต์ใหม่ครับเป็นลิสต์ของมินิมัมสแปนนิ่งทีตัวใหม่ตัวนี้นะครับอ่าใช้เป็นสีเขียวดีกว่าจะได้จะได้อ,งอิงสีเดียวกันกับกันกับสีของเส้นด้ยผมเขียนเป็นเลข2ก็จริงนะแต่ว่าข้อมูลจริงอะ่ะคือเก็บเอจก็คือเอตัวศูนตัวนี้ไว้นะครับก็คือเป็นการบอกว่าเราจะเอาแบบเส้นเชื่อมเส้นนี้แหละมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำมินิมัมสแปนนิ่งทีนะครับหลังจากนั้นครับ358อะ่ะที่เชื่อมอยู่กับ1ครับเราจะนํา358เนี่ยครับมาทําการใส่ลิสต์เพิ่มไปคร แแบบนี้ซึ่ง358เนีแยก็เป็นแต่ละเส้นเชื่อมนะครับหลังจากนั้นเรามามองรวมกันทั้งหมดครับเส้นไหนสั้นที่สุดครับเลือกเส้นนั้นครับเป็นเส้นต่อไปที่เราจะเดินทางไปครับ6358ใครไน้อยที่สุดครับท่านผู้ชม3ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลือกไปยังเส้นถาม3มครับอ่าหลังจากนั้นครับมาจิ้มที่ตัวนี้ครับอ่าแล้วมาเอาหนึ่งแล้วนะ1ก็อีไปแล้วเช่นเดียวกัน2ครับสามารถเดินทางไปยังตัวไหนได้บ้างครับ อ่ะสมไม่เอาแล้วเพราะว่า3เราเดินทางไปแล้วอเดี๋ยวผมเก็บเลข3ม,มาตรงนี้ด้วยอี2แบบนี้เส้นที่สามารถเดินทางได้เส้นเดียวคือเส้นไหนครับท่านผู้ชมก็คือเลข7ตัวนี้เราเอา7มาใส่ลิสต์ครับแบบนี้อ่ะสใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรา3ออกครับในลิสต์นี้ครับใคร7ใครน้อยที่สุดครับอ่มามัจะเริ่มวนๆแล้วทุกคนเห็นไหม ไอเดียมันจะเริม่มวนไปเรื่อยๆครับ5น้อยที่สุดถูไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เอา5ครับมาใส่มินิมัมสแปนนิงทีครับตัวนี้ซึ่งยังคงใช้ได้เพราะว่าเป้าหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปต่อคือเลข4ยังไม่เคยโดนวิสิตไปก็คือยังไม่เคยโดนข้องราตีไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงสามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นอจบภารกิจที่2แล้วไปที่ตัวที่4ต่อครับตัวนี้แล้วเราก็เอา5มาครับ5ก็คือ e 1 4แบบนี้มาครับ4ครับเส้นทางที่สามารถไปได้ก็เหลือแค่เส้นเดียวก็ครับก็คือเลข, 9, เลข ไข่น้อยที่สุดเลข5เอ้ยเลข5มันใช้ไปแล้วนี่นะ6 8 7 9ดครไขน้อยที่สุดครับ6ถูกไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหยิบ6มาครับหยิบ6มาสัางเซ็นเชิมนี้ไป จิมเบียนตรงตำแหน่งนี้ครับจิมเบียนตำแหน่งหมายสามแล้วก็มาร์คสี่ว่าไปมาแล้วครับเราเก็บสุดท้ายก็คือเลข6มา E 0ศูนย์สามครับเห็นอะไรในภาพนี้ไหมครับตอนที่มาถึงสามเป็นจำนนสุดท้ายครับเราจะค้นพบว่าตอนนี้เราเดินทางครบทุกโหนดมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ถ้าเราลองระบายสีออกทั้งหมดครับให้เหลือแค่สีเขียวอย่างเดียวครับสิ่งที่เราจะได้ครับนี่คือมินิมัมสแปนนิ่งทีของกราฟนี้นั่นเองครับอย่างที่เราบอกครับคุณสมบัติของมินิมัมสแปนนิ่งทีคือหนึ่งเอจะเชื่อมอยู่กับทุกโหนดที่่อยูในราจะ ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลหรือก็คือจะไม่เกิดสิ่งที่วนภายในกราฟเขาบอเกิดไซเคิลก็คือเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติผมมีเส้นเนี้ยคือจบแล้วไม่ได้แล้วเส้นเนี้ยไม่สามารถเป็นเป็นมินิมัลสแปนนิงทีได้เพราะว่ามันทำให้เกิดไซเคิลหรือก็คือวนกลับมาได้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพของมินิมัลสแปนนิงทีโดยใช้ไอเดียของพริมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปจากพริมพ์ว่าอะไรครับ1ครับเราจะทำการเลือกจุดเริ่มต้นออกมาก่อนตรงนี้หลังจากนั้นครับเราจะนำเส้นเชื่อมที่ติดอยูู่่่่กกัับหนนดททีีิิ้้้มมอยราาาใสลสลต,ตวเวเไ แล้วหลังจากนั้นเราจะเลือกเอ g ที่น้อยที่สุดเพื่อให้สามารถเดินทางไปต่อได้โดยเอ g ที่น้อยที่สุดครับจะต้องเป็นเอ g ของโนดที่ยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อนซึ่งถ้าเป็นโหนดที่เคยเดินทางไปมาก่อนเราจะไม่นับเราจะไม่เอามาใส่ลิสต์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทาการเคลื่อนที่ไปยังตัวเ d g e ที่น้อยที่สุดและเราก็จะทําวนซ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จะครบทุกโหนดออกมาได้นั่นเองนะครับไอเดียพิมพ์ประมาณนี้เลยทุกคนและถ้าเราลองไปดูเป็นโค้ดครับโค้ดก็จะทรงนี้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผม ให้ทุกคนดูโค้ดไปประมาณนะ ตัวเวกเตอร์ตัวนี้ครับก็คือเป็นการนําเสนอกราฟหน้าตาเมื่อกี้เนี่ยครับตัวนี้ออกมาครับก็คือจาก0ไป2จาก0ไป3เป็น6เห็นไหมมันก็จะเป็นการนําเสนอกราฟตัวเมื่อกี้ออกมานะครับแล้วผมก็ใช้สิ่งที่ได้เป็นพิมพ์แล้วก็จะเป็นการส่งสิ่งที่เรียกว่า v หรือก็คือจํานวนของตัว Vertex เข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับพิมพ์แล้วก็จะทําการไล่ลําดับอย่างที่บอกครับขั้นแรกสุดครับเลือกจุดเริ่มต้นครับและหลังจากเลือกจุดเริ่มต้นครับเราก็จะทําการตามหาคีย์ที่น้อยที่สุดซึ่งอ่่ถ้าาาาเเรรงงดูมมััันนนนป็ฟกก์ชททีผํว ซึ่งถ้าผมอธิบายวนลูปตัวนี้ก็คือตอนที่ผมพยายามหาเนี่ยนะครับเนี่ยพยายามหาของที่อยนะู่ในลิสต์น่ะสองกับหกใครน้อยกว่ากันตอนที่เชื่อมก็ไปเป็น3 5 8 6ใครน้อยกว่ากันนี่แหละครับคือคําสั่งของมินคีครับและหลังจากที่ได้ยูมาครับยูคือเส้นทางที่เราจะมาร์กว่าเราจะทําการเดินต่อไปซึ่งก็คือจังหวะที่เราการกระบาดแล้วหลังจากนั้นครับตัวพาเลนครับจะเป็นตัวที่ทําการเก็บเส้นทางก่อนหน้าเนี้มาเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคตัวโหนดก่อนหน้าที่มันเดินทางมามันเป็นตัวไหนซึ่งอันนี้ก็จะเป็น เรามาไล่มินิมัมสแปนนิงทีครับเราจะได้รู้ว่าเราเดินทางจากโหนไหนไปโหนไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็จะบอกเลยว่าโอเคเราจะไปยูโดยมาร์ V เป็นสถานที่ที่มาได้ถ้าเปรียบเทียบ V กับ U ก็คือ V ก็เป็นโหนศูนย์ยู U ก็คือเป็นสถานที่เราจะไปต่อก็คือโหนหนึ่งตัวนี้นะครับส่วนตวัวคีย์ก็จะเป็นการเก็บสิ่งที่เรียกว่าแวร์ลูอาไว้เพื่อใช้สาหรับการเปรียบเทียบในตัวต่อๆไปนั่นเองครับแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ ทุก Vertex ที่อยู่ในการาฟนั่นเองครับเมื่อเราลองปริ้นมาดูครับทุกคนเราก็จะได้แบบเดียวกันออกมาเลยเห็นไหมศูนย์ไปหนึ่งเป็น2 1ไป2เป็น3 1ไป4เป็น5แล้วก็0ูนย์ไป3เป็น6เราก็จะได้มินิมัมสแปนนิ่งทีออกมาเพื่อระบุเลยว่าเ g e เท่าไรมีเวทเท่าไหร่ออกมาบ้างนั่นเองครับไอเดียเป็นประมาณนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวโค้ดอะครับจริงๆแล้วอะความยากของตัวที่เป็นพริ้นะมันคือไอเดียของการที่เราพยายามเก็บ สิ่งที่เรียกว่าเป็นที่มาของมินิมัมสแปนนิ่งทีเพื่อให้ตอนที่เราปริ้นไอตัวมินิมัมสแปนนิ่งทีนะครับเราสามารถปริ้นโดยใช้พาเลตเนี่ยไหมต่อเนื่องไปได้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ให้เราเห็นภาพได้ว่าโอเคจากตัวไหนเดินทางไปตัวไหนออกมาได้บ้างนะครับมันก็จะเป็นไอเดียประมาณนี้แต่ว่าคอนเซปต์ของการหาตัวมินิมัมสแปนนิ่งทีด้วยพีมืะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยครับหาตัวที่น้อยที่สุดและหลังจากนั้นครับเดินทางไปยังตัวที่น้อยที่สุดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งครบถุกเวอร์เท็กซ์ กกต่อมาครับคูสโก้กันบ้างครับคูสโก้เนี่ยจะมองกับกันครับเมื่อกี้พิมพ์อะเรามองตามไอเดียของสิ่งที่เป็นโนดแต่คูสโก้ครับเราจะมองตามไอเดียของสิ่งที่เป็นเอชครับเราจะทําการเก็บเอชครับแล้วไล่จากเอชที่มีเวชน้อยไปจนเวชที่มีเอชที่เยอะครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพผมว่ากูสโก้นี่ต้องหยิบภาพมาอธิบายไม่งั้นเดี๋ยวจะงงได้มาที่กระดาษดาอีกรอบทุกคนเริ่มต้นครับกูสโก้ครับจะทําการเก็บสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเอชเอาไว้ข้อมูลเอชคืออะไรครับข้อมูลเอชก็คือเนี่ยสี่หกห สิ 10, 15ตัวไอเดียของกูสกอลครับเออผมเขียนกูสกอ้ไว้เลยเดี๋ยวกัรลืมว่าเรากำลังพูดถึงอัลกริทึมไหนอยู่กูสกอลครับเพื่อที่ว่าสิ่งที่กูสกอลจะทำครับเราจะทำการไล่ครับตั้งแต่เอที่มีเวทน้อยไปจนถึงเอที่มีเวทมากประกอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเชื่อมได้ครบทุกโนดที่อยู่ในกราฟครับเช่นครับอย่างเคสเนี้ยตัวที่เรามีเนาะถ้าเราสังเกตเห็นเวทของเอที่น้อยที่สุดคือคู่ไหนครับถ้าเราลองดูด้วยสายตาตอนนี้เลยคือคู่นี้ถูกไหม นี่นี่นี่คู่นี้เอาสีเขียวดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือคู่แรกที่เราจะทาครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราทาครับก็คือเราทําการเก็บเลขสี่ครับเอ็ดคู่2อสามไว้แบบนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นครับไปต่อครับถัดจาก4เป็นอะไรครับ5้าใช่ไหมครับเชคก่อนครับว่าหลังจากที่ add หไปเกิดไซเคิลไหมครับ add หไปเกิดไซเคิลไหมไม่เกิดไซเคิลครับแปลว่า5ยังสามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มเลข5ไปครับก็คือตำแหน่งของ e สาส่วสามแล้วกัน e ส่วนสามออกมาครับตอนนี้ถ้าเราลองมาร์กเป็น Vi s i t e d ก็คือโหนที่โดนเชื่อม minimumum i n n s p g ครับมันจะเป็นโนดนี โหนนี้แล้วก็โหนนี้แหละต่อมาครับเลขต่อมาที่ถ่าจาก5ขึ้นมาเป็นเลขอะไรครับเป็น6ครับแต่ปรากฏว่าพอใส่6ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดไซเคิลทุกคนถ้าเกิดไซเคิลแบบนี้เจ๊งใส่ไม่ได้ครับไม่สามารถใช้6ได้ครับข้ามครับทุกคนไปเลขต่อไปครับต่อจากหกคืออะไรครับ10ครับทุกคน10บฟับครับโอเคสามารถเชื่อมต่อได้ครับไม่ได้เกิดไซเคิลครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บต่อ10ครับ e 0 1ครับเห็นอะไรในภาพนี้ไหมครับตอนเนี้ โหนเชื่อมครบทุกโหนแล้วครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่คือมินิมัมสแปนนิ่งทีฉบับของกูสโก้ครับเส้นสีเขียวที่เัาเห็นนี่คือมินิมัมสแปนนิ่งทีครับครบทุกโหนและเส้นเชื่อมนี่คือน้อยที่สุดครับซึ่งไอเดียมันตรงไปตรงมาแล้วทุกคนเราเริ่มจากเส้นที่มันเล็กๆเส้นน้อยน้อยแล้วก็ค่อยๆไล่จาก C5, 6 10 15ในภาพนี้ไปนะครับจนได้เป็นภาพของกูสโก้มานั่นเองนะครับถ้าอยากเกิดวิปัญญามากขึ้นผมจะเอา ภาพเดียวกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก๊อปภาพมาก่อนนี่คือภาพที่เราเคยทําไปตอนหัวข้อของพรีมโมกันดิทึมนะครับถ้าสมมติเราใช้ไอเดียของกูสก็เหมือนกันครับสิ่งที่เราทำครับก็คือเราเริ่มจากอ่ะเส้นนี้น้อยสุด2ต่อจาก2เป็น3ยังไม่เกิดไซเคิลสามอันนี้โดนมาร์กไปแล้วไปต่อครับต่อจาก3ไปเลข5เลข5ปุ๊บเกิดไซเคิลไหมครับไม่เกิดไซเคิลครับยังไปต่อได้ครับ4โดนมาร์กครับต่อจาก5เป็น6ครับไปที่6ครับไม่เกิดไซเคิลใช่ไหมไม่เกิดไซเคิลโนสามโดนมาร์กแปลว่าอะไรครับเสร็จแล้วนี่คือ มินิมัมสลส n ป n นิงทีเมื่อเราใช้ก,กรูส l ก้กอลิทึมและถ้าเราลองแวบกลับไปดูด้านบนครับเหมือนกันเป๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้พิมพ์หรือคุณจะใช้กรูสโก้ครับผลลัพธ์ของการได้มินิมั i ส g ปนนิงทีมัจะออกมา,มาคล้ายๆกันก็คือเราได้คําตอบที่มันเหมือนกันออกมานะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นโจทย์ที่มันเหมือน,อนกันนะครับทีนี้เมื่อเราลองมาดูที่โค้ดครับความยากของกูสโกอ้อะ มันจะมีอยู่2อย่างก็คือเมื่อเราเล่าเป็นแบบเชิงคําพูดเนี่ยมันง่ายนะทุกคนคือเวลาที่เราเล่าเชิงคำพูดมันง่ายนะแต่ว่ากุสกูต้องอย่าลืมเอ่าจะต้องเปรียบเทียบจากเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะเราต้องทํา2อย่างก็คือ1เราต้องเก็บคู่เอทั้งหมดเอาไว้ ไอเก็บคู่เอชยังไม่ยากเท่ากับว่าตอนที่ใส่เส้นเข้ามาครับต้องเช็คด้วยว่าไม่เกิดไซเคิลครับซึ่งไอคำว่าไม่เกิดไซเคิลเนี่ยแะครับเป็นความยากของกูสเกิลนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ภายในตัวโค้ดซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเดียที่ผมทำนะครับก็คือผมทำการเก็บเอชออกมาครับในการาฟแต่ละตัวนะครับก็คือเรามีการสร้าง อสตักของตัวที่เป็นการาฟขึ้นมาครับลหลังจากนั้นครับเราก็ค่อยๆพุชแบ็กแต่ละตัวไปครับจากเส้นไหนเออไม่ใช่จากโนดไหนถึงโนดไหนได้วยเวทเท่าไหร่ลหลังจากนั้นก็ทําการดําดิ่งตามกรุสโก้ครับคอนเซปต์กุสโก้ครับหลังจากที่ผมมีการเก็บมาผมก็ทาการเก็บข้อมูลพาเลนต์มาก่อนเก็บพวกแรงมาก่อน,อนลหลังจากนั้นเราทําการซอทครับโดยการใส่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า o m p a พ e age เข้าไปก็จะเป็นการเช็คว่าใครเวทน้อยกว่าก,กันก็จะเอามาเป็นตัวเริ่มต้นที่เราจะมาทําการพิจารณาก่อนก็จะเหมือนกับตอนที่เราพูดว่า่าา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 เเเเรเรรออออะจจิิมมพณาา C 5กนี้้ใช หลังจากนั้นครับลูปตรงนี้ครับก็จะเป็นการเช็คที่มาของตัวที่เป็นพาเลนครับว่าจากตัวที่เป็น source กับตัวที่เป็น destination นะครับท้ายที่สุดมันไปเจอพาเลนที่เหมือนเหมือนกันออกมาไหมซึ่งถ้าสมมติว่าไม่เจอพาเลนที่เหมือนเหมือนกันออกมาครับแปลว่าเซตนี้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้จริงๆแล้วโค้ดมันก็คือการตรวจสอบไซคล์นั่นเองครับซึ่งการตรวจสอบไซคลมีหลากหลายเดียมากทุกคนนี่เป็นหนึ่งในเดทที่ผมทําซึ่งในเดทท,เดที่ผมทำอะ่ะก็คือผมใช้เรียลกสีในการที่ค้นหาไปยังตัวพาเลน t ที่เป็นตัวต้นนนนหาาาาาาางไได้้้้ววว่่่่ถสมมมมติััพยยคคเเรรืออๆแลลกฏโจน ครบทุกตัวแล้วปรากฏว่าคอนดิชันนี้ไม่เป็นจริงก็แปลว่ามันก็คืนพารเลนตัวเดิมไปท้ายที่สุดครับตอนที่มันมาเทียบอะมันก็จะไม่ชนกันออกมาได้แต่สมมติมันเอญไปเจอพารเลนที่เหมือนกันขึ้นมาครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ทาการคืนพารเลนที่เหมือนกันออกมา x กับ y ก็จะเจอว่าอ้าวมันมี ต้นสายปลายทางมาเหมือนกันนี่วาก็จะส่งผลนาให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลออกมาได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายครับยู่ยนสับเซตครับก็คือเป็นการรวมเอา X กับ Y ครับหลังจากที่เราหาออกมาได้ก็คือเอ็ของทั้งคู่ครับมาทาการรวมกันให้ผูกกันเป็นมินิมัลสแปนนิ่งทีหนึ่งตัวออมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการต่อพาเลนต์เข้าไปเป็นการเพิ่มแรนเข้าไปว่าตอนนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ออกมาเพื่อให้รู้ว่าอ๋อนนอันนี้เป็นรูทสูตรอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่ง ผมรู้สึกว่าคุสโกะ่ะเวลาที่เราอธิบายเป็นภาพพวกเนี้ครับมันอธิบายแล้วเข้าใจง่ายครับแต่พอมาโค้ดจริงอะมันจะยากกว่าตัวที่เป็นพิมพ์แต่พิมพ์อะเวลาที่เราพูดในภาพเนี้มันอาจจะเข้าใจยากกว่านิดหนึ่งแต่พิมพ์อะครับโค้ดจะตรอไปลงมา ถ้าทุกคนเขียนล e กอั s ฟี่สสไตล์เขียนพวกที่เป็นดิก t a ต้ามาพิมพ์มันจะง่ายกว่าในการดีพิเม,มนอย่างมากถ้าเราลองดูโค้ดเราก็จะรู้เลยว่าโอเคถ้าเราฟังโค้ดของพิมมัเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเก็ตโค้ของพิมแบบได้แบบชุบเดียวเลยเพราะว่าโค้ดของพิมมันตรงไปตรงมาครับในการตรวจสอบแต่ละตัวมันก็จะเหมือนกับพวกเบฟเฟอร์เสริฟอะไรพวกนี้ที่ตรวจสอบมาเลยแต่กู๊ดก็มันก็จะมีลักษณะของการที่พิจารณาเอท เอากราฟมารวมเช็คไซเคิลก็จะมีลักษณะของโค้ดที่มันมีลักษณะของการเพิ่มเติมออกมานะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาเป็น Big O ครับ Big O ของพิมครับมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เป็น Vertex ซึ่งก็คือมันก็จะเป็น Vertex กําลัง2ก็คือเหมือนเปรียบเทียบ Vertex c o m p a r e กับ Vertex ไปโดยประมาณนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของ Kuskal ครับ Big O มันก็จะเป็นไปตาม e มันก็จะเป็น e e log e บวกกับ e log v นะครับซึ่งตัว Big O เนี่ยถ้าเราพูดกันให้เข้าใจง่ายมากขึ้นก็คือมันเป็นการพิจารณาจาก e ที่มีการเรียง e ออกมาแล้วหลังจากนั้นเอา e ไปพิจารณาคู่กับตัวที่เป็น Vertex สมัยทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใช้เวลาสําหรับการซอสบวกกับใช้เวลาสําหรับการค้นหาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเก็ตไอเดียนะทุกคนนี่คือพิมพกับกูสกอ้นะครับจริงๆมินิมัมสเ a นดิ้งทีมันก็มีอากอริทึมที่เพิ่มเติมใหม่นิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนจะลองไปอ่านเพิ่มเติมได้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเก็ตพิมกับกูสกอ้นะผมว่ามินิมัมสเปนดิ้งทีตัวอื่นทุกคนก็สามารถได้อ่านเพิ่มเติมมาได้แล้วนะครับอะทีนี้ทีนี้ทีนี้ผมรู้สึกว่า ตอนนี้ทุกคนนะฟังมาถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในคลาสเรนเนี่ยก็คืออ๋อทุกคนก็จะอ๋อโอเคชชอตเทร์พาดมันเป็นอย่างนี้เด็กสตาร์เบลแมนฟลอย i n อ๋อมีนิมาสเซนทีพิมคูสกรครับถ้าอยากพิสูจน์ความเข้าใจครับผมได้หยิบโจย์ลีดโค้ดสองอันมาและนี่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมจะไม่อธิบายเฉลยของลีดโค้ดนะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังว่า l e ีด Code นี้เป้าหมายของการหา มันคืออะไรและทุกคนจะเอ๊ะเลยว่าแบบเอ้ยมันคุ้นมันคุ้นเหลือเกินนะครับซึ่งลีดโค้ดที่ผมหยิบมาสองข้อครับเป็นลีดโค้ดที่ชื่อว่า min cost to connect all p o i n t กับลีดโค้ดที่ชื่อว่า network delay time ครับผมเริ่มจาก min cost to connect all p o i n t ครับผมไปที่ลีดโค้ดเลยนะลีดโค้ดเนี่ยมีอยู่ว่าเขามีโจย์ x y มาให้ครับทุกคนซึ่ง x y เนี่ยก็จะเป็นการแทนตำแหน่งแต่ละจุดที่อยู่ภายในกราฟครับทีนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงระยะทางระหว่างจุด2จุดไปครับมันก็คือ distance โดยใช้ absolute x i ลบ x j บวกกับ y i ล y j ก็คือถ้าสมมติเราอยากมองว่าระยะห่างระหว่าง2เส้นนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือสามารถใช้สมการนี้ในการที่ค้นหาระยะห่างออกมาได้มันก็คือ m มท a t กซ์ดิสเทนต์นะครับถ้าทุกคนลองเซิร์ชดูเพิ่มเติมถ้าใครที่เคยเรียนพวกกราฟมาุก็จะเก็ต ว่าอ๋อมันคือระยะทางระหว่าง2จุดนั่นแหละนะครับโดยที่ Value ก็คือก็จะเป็นมูลค่าของตัวนี้นะครับที่มีการหา m แ a ท t a n Distance ออกมาได้นะโจทย์มีอยู่ว่าครับจงหา m i n i มัมคอ s t ครับที่ทำการเชื่อมทุกเส้นครับและได้คำตอบเป็นมินิ u m มกราฟของ m แ a ท t a n Distance ที่เชื่อมทุกจุดออกมาได้ครับ โดยที่ all points are connected if there is exactly one simple path between any two ครับแปลว่าทุกจุดจะเชื่อมกันเพียงแค่ผ่านเดียวก็คือมีแค่ d g e เดียวเท่านั้นอย่างเช่นภาพนี้ครับสมมติ example หนึ่เขามี point มาเป็นลักษณะมานี้คำตอบก็จะต้องเป็น20ออกมาซึ่งเวลาที่เราลากเส้นครับเราสามารถลากเส้นอันนี้เป็น9อันนี้เป็น4อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4ออกมาได้ซึ่งภาพนี้ก็คือกราฟที่ ตรงตามเงื่อนไขก็คือทุกเส้นทุกจุดนะครับมีเพียงแค่เส้นเชื่อมเดียวแล้วก็เส้นเชื่อมครับมีมูลค่าเท่ากับแมทรนตันดิสเทนออกมาได้นะครับพูดกันแบบบ้านเลยนะนี่คือมินิมัมสแปนดิ้งทีที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า m a แมทรนต Distance ในการค้นหานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น โจทย์นี้มันจะไม่ต้องไปตงมาอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้ให้สิ่งที่เป็นเวกรามาก็จริงแต่มันบอกว่าถ้าสมมติว่าเราลองวาดสิ่งนี้เป็นกราฟครับเส้นแต่ละเส้นน่ะถ้าเราลองมองเป็นเว i g h จริงจริงแล้วมันคือแมนเทนตันดิส t ทนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราลองเอาแต่ละเส้นนะครับมาพิจารณาแล้วลองวาดเป็นแมน t ทนตันดิสเทนต์ถูกให้เราหา m i n i มัมสแป n นิ n งทีที่มีมูลค่าเวกน้อยที่สุดด้วยเวกคือแมน h a t ตันดิส t ทนต์นะครับคิดต่อนะทุกคนข้อนี้ ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากบรรลุเรื่องของมินิมัมสเปนดิ้งทีลองเคลียร์ข้อนี้ดูมินคอสทูคอนเน็กต์ออพอยครับอันที่2ไม่ต่างกันครับเน็ตเวิร์กดีเลย์ครับเรามีโหนด,นด,นนดครับมีโหนดมีโหนด n ล n โหนดครับซึ่งในแต่ละโหนดครับจะมีการกําหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาการส่งสัญญาณครับจากจุด U ไปจุด V ครับ ใช้ระยะเวลา W ในการส่งสัญญาณไปได้อืมที่นี่ครับถ้าเราจะเริ่มส่งสัญญาณจากจุดที่เรามีการกำหนดเอาไว้ซึ่งก็คือโหนด K ครับอ่ามีการระบุจุดเริ่มต้นไว้ด้วยนะจงหาระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่สามารถกระจายสัญญาณไปได้ครบทุกโหนดนะครับ เช่นครับเรามีภาพตาม example หนึ่งเป็นภาพลักษณะประมาณนี้ครับทุกการส่งสัญญาณครับมันจะเป็นการส่งสัญญาณแบบวินาทีที่1วินาทีที่2อะไรพวกนี้เอาไปนะครับวินาทีที่1ครับตอนที่มันมีการส่งสัญญาณครับมันจะเป็นลักษณะของการกระจายสัญญาณออกมาครับตอนวินาทีที่1ครับเริ่มต้นจาก2นะมันจะกระจายไปยัง1แล้วก็กระจายไปยัง3ได้พอวินาทีที่2ครับจาก3ครับอีกหนึ่งวินาทีกระจายไปยังสี่ออกมาได้แปลว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้สัญญาณนะครับมันกระจายได้ครบดังกราวครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2วินาาทีคํตอบของอาุข้อนี้้กก็็เเเเลลยปนนนข2อออมาไดั่ อ่าเริ่มเป็นภาพนะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ครับจริงๆแล้วอะ่ะผมให้คําใบ้อย่างนี้ลวกันมันคือการหาช็อตเท็พาร์ทที่มากที่สุดที่อยู่ในการาฟครับ,รบนี่คือคำใบของผมนะอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับตอนหาช็ Part อตเทสพาร์ทอ่ะคือช็ Part อตเทสดพาร์ทอ่ะมาจากจุด1ไปจุด1แต่ว่าถ้าเราลองดูโจทย์อะ่ะซิกเนลมันจะเป็นลักษณะของการกระจายแบบกระจายสัญญาณเพราะฉะนั้นการเดินทางเลยมีลักษณะของหลายทิศทางออกมาได้แต่การที่มันจะเดินทางไปในครบทุกอันได้อะ่ะแปลว่า เราต้องหาระยะทางที่มากที่สุดในกราฟแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอระยะทางที่มากที่สุดในกราฟด้วยไอเดียของช็อตเทสพาดครับแปลว่าจุดเนี้ยคือจุดสุดท้ายที่กราฟสามารถเดินทางไปได้ถ้าเราลองนึกถึงภาพหนึ่งครับที่ผมได้ทําในตัวอย่างแรกสุดนะครับอันนี้ถ้าเราลองนึกดูดีๆอ่ะตอนที่เราบอกว่าเราหาช็อตเทสพาจาก0ูนย์ถึงแนะครับคือเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด14ในการเดินทางมาก็จริงแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเดินทางไปครบทั่วกราฟอะ่ะเราใช้ระยะเวลาเ,ลาเท่าไหร่คาตอบก็คือ21บเพราะว่า เราจะต้องเอาเดินทางตรงเนี้ยกันถึงตรงเนี้ยก็คือ19บก e ้ากว่ายีอ่ะมองออกมาก่อนถึงจะสามารถเดินทางในครบทางกาออกมาได้นี่คือคำใบ้ของข้อนี้ครับใช้ไอเดียช็อตเทสผ่านเหมือนกันแต่เพิ่มเติมปรับมุมมองอีกนิดหนึ่งเราจะสามารถแก้ไขข้อเน็ตเวิร์กดีเลย์ไได้ข้อนี้ว่าใจนะผมจะไม่เฉลยเช่นเดียวกันข้อนี้ ถ้าใครที่สามารถแก้ได้แปลว่าคุณเกเก็เรื่องของการทําช็อตให้ผ่านแล้วเช่นเดียวกันนะครับในข้อนี้ข้อนี้อาจจะยากกว่าข้อที่เป็นมินคอสตรงที่มินคอา์สจบมันจะลงไปลงมาแค่หาวิธีเขียนกราฟให้เป็นฉบับของแมทเทนดิสแทนออกมาได้ จริงๆก็สามารถหาคกกำตอบออกมาได้แหละเพราะถ้าเราลองดูจำนวนของพอยท์ครับแล้วเราลองดูจำนวนของโนดที่อยู่ในข้อที่2อะ่ะคือโนดมันอยู่ที่รา,าวๆกับ100ส่วนพอยท์อ่ะก็คือจุดทั้งหมดมันอยู่รา,าวๆกับ1000ซึ่งถ้าเราลองคำนวณเป็น big O ยังไงก็ทันอยู่แหละนะครับในการหา minimum spanning tree กับเคสของ shortest path นะครับลองดูนะครับทั้งสองข้อแต่ทั้งนั้นถ้ารู้สึกตันยังไงผมมีคาอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ใน document ผมได้แล้วแต่อยากให้ทุกคนลองทําดูนะครับในสองข้อนี้นะและนี่นะครับคือ กราฟอัลกอริทึมครับผมสรุปนะครับว่าเรามีการพูดถึงอะไรไปบ้างกราฟอัลกอริทึมนะครับเรามีการพูดถึงเรื่องของอ้างอิงไปยังบทที่5ที่เรามีการพูดถึงเรื่องการนำเสนอกราฟในรูปแบบเมทริกซ์เบฟเฟอร์เซิร์ดเดฟเฟอร์เซิร์ดพวกนี้ออกมาแล้วหัวข้อนี้เราก็จะจี้หลักไปในเรื่องของการทำเชื่อมเท็จพานครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในกราฟเรามีอัลกอริทึมในการค้นหาอย่างไงบ้างก็จะมีไอเดียตั้งแต่การทำดิสตา้าก็คือการใช้กริดดี้ในการค้นหาจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดแต่ เวกกราฟจะต้องไม่ติดลบก็จะมีได้แต่เบลแมนฟอร์ดที่สามารถหากราฟที่ไม่ติดลบได้แต่ก็ต้องมีทิศทางไปจนถึงฟอยมาเชลที่สามารถหาได้เหมือนกันโดยอ้างอิงสิ่งที่เป็นเวอร์เท็กซ์เป็นหลักแทนที่จะพยายามค่อยๆกระจายตัวออกมานะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบกระจายตัวทั้งกราฟจนท้ายสุดได้กราฟที่เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดออกมาได้นะครับก็สามไอเดียนี้เป็น3ไอเดียคอหลักที่สามารถนําไปต่อยอดในเรื่องอื่นได้นะครับถ้าเจอเชอเทสพาธ ที่เป็นอลอกริทึมาตือนนะครับออกริทึมมันจะไม่หนีจากแนีกว่ากันมากมันก็จะเป็นแค่ว่าโอเคส่วนนี้จะหาไว้กว่ารูปแบบการค้นหาจะแตกต่างกันมากกว่าแต่ในสุดนะครับ เป้าหมายของการทำชอตเทสพาธอ่ะก็คือการที่เราจะบอกได้ว่าจากจุดซอสนะครับไปยังทุกจุดที่อยู่ในกราฟครับระยะทางที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่ออกมาได้นั่นเองนะครับอันที่2ครับมินิมัมสแปนนิงทีครับว่าในเรื่องของการทำสิ่งที่เป็นสแปนนิงทีของตัวกราฟก็คือการหาส่วนที่เป็นต้นไม้ที่สามารถครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ของตัวที่เป็นกราฟออกมาได้จากปกติที่กราฟครับเรามีลักษณะของการทำเป็นไซเคิลอะไรพวกนี้ออกมาเราจะมีการแตกสิ่งที่เป็นสแปนนิงทีออกมาเพื่อเราจะพยายามหากราฟที่มี ภาพรวมของน้ำหนักที่น้อยที่สุดออกมาให้ได้หรือก็คือมินิมัมสแปนนิ่งทีออกมานั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายของการหามินิมัมสแปนนิ่งทีก็จะเป็นการหาเครือข่ายที่มีเวทที่น้อยที่สุดออกมาเพื่อให้รู้ว่าโอเครูปแบบเอเซ็ตนี้แหละคือรูปแบบเอเซ็ตที่น้อยที่สุดที่อยู่ภายในกราฟเซ็ตนี้ที่เป็นลักษณะของกราฟที่ เชื่อมต่อทุกโหนดและไม่เกิดไซเคิลออกมาได้ตามหลักการของ spanning tree นะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด2องอัลกอริทึม1ก็คือพริมนะครับก็จะเป็นการกระจายตัวเแต่จากโหนดไปยังแต่ละโหนดจนครบกับก o สโกที่จะกระจายตัวในแต่ละเอ g จนท้ายที่สุดก็สามารถ cover ครบทุกเอ g จนครบพริมก็จะเป็นการกระจายตัวจากโหนดไปตรงๆ g o กูสโกก็จะเป็นการค่อยๆเพิ่มทีละเส้นออกมาแล้วก็จะเช็คว่าโอเค pattern นี้มันไซเคิลหรือไม่ไซเคิลพวกนี้ออกมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบจากกรณีที่เป็นของกูสโกนะครับก็โจทย์ของพริมกับกบ ต่อให้เราไปเจอก,กริทึมเซตอื่นที่มันอาจจะนอกเหนือจากพิมพ์กับกุสกหรือก็เคยเป็นก,กริทึมเฉพาะทางไปครับท้ายที่สุดไอเดียของมันก็คือการหาสแปนนิ่งทีที่น้อยที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอเดียก็จะไม่หนีกันจากนี้เหมือนกันนะครับทุกคนและท้ายที่สุดครับก็คือโจทย์ของลีโค้สองข้อที่มีการฝากไปมินิมัมคอส t t ทูคอนเน t กต์ออพอย์ครับก็จะเป็นการพูดถึงประเด็นของการทำมินิมัมสแปนนิ่งทีข้อนี้อาจจะดูงงสาหรับคนที่เพิ่งมาทําแต่ผมลองให้ทุกคนลองปรับมุมมอง การนำเสนอกรารนิดหนึ่งใช้ไอเดียของการแก้ปัญหามินิมัมแซนทีสามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับในข้อนี้ Network ร์ l เ y t i ทาเช่นเดียวกันครับอีกข้อนหนึ่งข้อนี้เช่นเดียวกันแค่ปรับมุมมอง,องนิดน,นึงใช้กราฟมเดียวกันในการหาช็อตเอทพารเราสามารถหาคําตอบออกมาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ คือถ้าใครที่มาดูเฉลยที่เป็นด็อกเกอร์ของผมอะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยออลกริทุมที่มันอันนี้มันมินิมัมสแปนนิ่งดีเฮ้ยอันนี้มันช็อตเทสผ่านนี่แค่เพิ่มสิ่งนี้เข้ามาก็สามารถที่จะตอบข้อเหล่านี้ออกมาได้แล้วนั่นเองนะครับสองข้อนี้ผมแนะนําให้ทําด้วยตัวเองถ้าคุณทําทั้งสองข้อดได้แปลว่าคุณจะเก็ตเรื่องของมินิมัมสแปนนิ่งดีกับช็อตเทสผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนนี่คือหัวข้อของ Graph Algorithm รรนะครับซึ่งเป็นหัวข้อแบบ specific ที่มันมีการเกิดใหตอนต้นนะครับว่าเป็นหัวข้อเฉพาะทางนะครับยิ่งขึ้นเดี๋ยวข้อต่อไปครับก็จะมีการพูดถึง advance ของตัวที่เป็น tree data structure algorithm ม,มากขึ้นว่าโอเคนอกจาก tree ที่เรารู้จักแบบที่เรารู้จักไปตอนต้นแล้วเนี่ยจริงแล้วมันมี tree แบบไหนที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อีกบ้างนะครับหัวข้อก็จะคล้ายๆกันกับหัวข้อนี้ครับมันจะเป็นการประสบปสานร,ระหว่างหลายๆกรณีที่ลึลก,ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีหลักการที่มันเป็นแบบ solid ของมันอยู่เลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทําแบบนี้มันจะมีไอเดียประมาณนี้ในการค้นหามาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็ ็คือสาคัญกว่าโค้ดด้วยนะก็คือความเข้าใจของตัวเราว่าโอเคเก็ตและมีโจทย์ในการคิดประมาณนี้อ๋อมันสามารถแก้ปัญหาประมาณนี้ออกมาได้มันจะช่วยเติมเต็มในการที่เราสามารถค้นหาคำตอบในอัลกอริทึมประเภทเด่นๆออกมาได้ด้วยนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับหัวข้อที่12 Data s t ต้าสไตร a l g o r i t h กรมการอัลกอริทึมครับเจอก,กันในหัวข้อต่อไปครับขอบคุณครับ